สนับสนุนรายการโดยยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีเขียวยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีกล่องสีฟ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมคิสสลิปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอราไซผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาดีคอนแทคสบู่เอ็นดีเอนไซโซฟชีวภัณฑ์ล้างพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ปีโก้ไบโอวอชผงสีฟันธงอียาดม ND ผลิตภัณฑ์ขวัญใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรนั่นก็คือสารปรับปรุงดินฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กซ์ตร้าและฟูจิพลัสสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอดรู้สอดเห็นครับครับวันนี้กับผมชัชวาลกัญจนาหุดครับขวัญใจคนเดิมครับค่ะตายุ้ยค่ะทำศักดิ์สวูเอ็นดีครับกลับมาแล้วครับมาแล้วนะครับมาแววทั้งพวกผมมาแววออกไปเดินสายอยู่สองสามวันไปที่ไหนมาบ้างเนี่ยก็บอกว่าสายเหนือสายเหนือสายเหนือที่ไหนมั่งสายเหนือนี่ไปที่แรกก่อนนะฮะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่แล้วต่อด้วยแล้วก็ต่อไปด้วยพะเยาครั้งนี้ไปแค่สองจังหวัดเองแล้วก็ต่อมาด้วยจังหวัดแปร อ๋อสามจังหวัดสามลงมาจังหวัดเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งผลการตอบรับเป็นไงครับโหนี่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับไปดูภาพประกอบกันแหละคือที่เชียงใหม่เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าพี่น้องคุณพูดไปติโดยเฉพาะประกอบไปจะถามมาโดยเฉพาะท่านอุปนายกสมาคมชาวนาว่าไงว่าไงที่โทรเข้ามาใช่ไหมท่านกิตติศักดิ์ก็ให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีแล้วก็ไปเจอท่านคนไหนคนไหนนี่จังหวัดแพร่อีกเอาขึ้นมาเอาเชียงใหม่เชียงใหม่ไล่ไปก่อนที่มีเสาไม้เนี่ยนะครับอันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เกษตรกรโดยตรงเลยสถานที่ 100%. ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ที่ไปเนี่ยไอ้ตรงนี้นะเป็นที่ทำการของกำนันหมู่กำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันฮะกำนันของแล้วคุณกิตติศักดิ์คนไหนท่านไหนเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยครับเอาภาพไล่ก็ต่อพูดไปเลยอันนี้ชาวบ้านนะฮะก็หลังจากที่มีการพูดคุยกันเสร็จจบแล้วเนี่ยก็มีการมอบ ของที่ระลึกให้นะฮะคือยาดมคุณหนึ่งนี่นะฮะเอาไปดมดีนะฮะเอาไปดมกันนะครับแล้วก็มีพี่น้องเราอีกหลายคนเป็นแฟนคลับถามทางชั้นเหมือนกันถามทางชั้นชั้นได้มาหรือคะบอกว่ายังไปไหนไม่ได้ฮะคุณชั้นต้องเฝ้าช่องนะเฝ้าช่องมาไม่ได้นะครับก็เลยพูดคุยกันเป็นปกติแล้วก็มีพี่กำนันนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะพอดีภาพที่กำนันมาไม่หมดเนี่ยนะฮะก็ว่าพี่กำนันวิรัตนะครับเป็นอดีตกำนันที่เขาเรียกว่าเป็นกำนันมาหลายสมัยตอนนี้ก็ให้คนอื่นแทนเป็นแทนนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่นุ้ยนะผู้ใหญ่นุ้ยเพิ่งเป็นลูกสาวกำนันวิรัตนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำผู้ใหญ่นุ้ยนี่คือสุภาพสตรีใช่เป็นสุภาพสตรีที่นี่นะครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้องเรานะฮะก็จับจ่ายใช้สอยกันดีพอสมควรนะฮะก็คือซื้อผลิตภัณฑ์ฟูจิของเรานะฮะไปลงแปลงนาด้วยนะครับแล้วก็มีแปลงสาธิตให้4แปลงนะครับก็มีอะไรถ้าจำชื่อไม่ได้นะมีใครบ้างใครบ้างแต่ผู้ใหญ่นุ้ยจะเป็นคนจัดการให้นะครับหลังจากที่พูดคุยกันจบแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ากองทุนปุ๋ยฮะนะก็เซตระบบไปเลยนะสั่งปุ๋ยน่าจะอยู่ประมาณสัก190กระสอบได้มั้งฮะนะครับที่จะเอาไปลงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะปุ๋ยค้างคาวนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ฟูจิใครสนใจนะก็ไปที่บ้านผู้ใหญ่หนุ้ยได้เลยนะครับจะเอาไปทดสอบหรือจะเอาไปใช้เพิ่มผลผลิตในแปลงค้างคาวใช่ไหมใช่ครับไปที่บ้านผู้ใหญ่หนุ้ยนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดนะฮะตามภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเดินทางมาไปบ้านผู้ใหญ่นุ้ยนี่ไปเพื่อก็นี่ไงให้แนะนำผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์ใช่ไหมฮะศูนย์อยู่ที่นั่นนะศูนย์อยู่ที่นั่นคือผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้เนี่ยไปอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่นุ้ยใช่ไหมไปเปิดศูนย์อยู่ใช่นี่ฮะศูนย์ตามโครงการนี่เลยนะโครงการเกษตรปลอดหนี้ภายในสามปีทีนี้บ้านผู้ใหญ่นุ้ยอยู่แถวไหนอ่ะอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดครับอยู่ที่หมู่2ตำบลอะไรนะตำบลดอยสะเก็ดเอ้ยตำบลเชิงดอยทีหลังเอาข้อมูลมาหน่อยตำบลเชิงดอยคิดว่าจำได้นะเนี่ยอย่าใช้คำว่าคิดว่าสิตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจโทรศัพท์ตัวศูนย์เนี่ยจะมีวิ่งให้อยู่นะฮะมีไหมมีขึ้นข้างล่างนะมีเพราะว่าใครที่อยู่ใกล้ไงครับจะได้ไปที่ตัวแทนศูนย์ใกล้ๆเลยและใครที่อยากจะฟังข้อมูลเขาก็ที่ศูนย์เขาน่าจะมีอธิบายให้ฟังครับที่ศูนย์เนี่ยให้ข้อมูลไว้ที่เรียบร้อยนะฮะผู้ใหญ่นุ้ยเป็นคนหัวทันสมัยนะแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยนะอธิบายง่าย
ไปรับของที่นั่นได้เลยแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือเคสที่เชียงใหม่ในนั้นก็ไปพะเยาครับนะไปพะเยานี่นะครับไปถึงยามค่ำคืนครับสองทุ่มเศษฝนกำลังตกจักๆๆๆเลยนั่นก็มีพี่น้องเกษตรกรมานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะที่นั่งอยู่ถึงแม้ว่าจะดูน้อย12 13ท่านแต่แต่ละท่านนี่คุณภาพทั้งนั้นนะฮะนะที่เห็นเสื้อเหลืองๆอยู่ขวามือท่านเห็นไหมฮะที่นั่งพิงเก้าอี้อยู่นะครับนั่นคืออบต.นะอบต.หมู่2ตำบลคือเวียงอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับส่วนที่นั่งหน้าเสื้อสีน้ำเงินที่หน้าเสื้อเหลืองนั่นนะเป็นขวามือเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็มานั่งฟังกันโอ้แต่ละคนที่ทำนาขี้หมูขี้หมาก็ร้อยไร่ขึ้นนะฮะนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นเกษตรกรอื่นที่ปลูกสับปะรดปลูกข้าวปลูกอ้อยนะก็มานั่งฟังกันนะครับแล้วก็ให้ความสนใจตั้งใจฟังนะหลายท่านหลังจากที่ฟังการอธิบายเสร็จแล้วก็มีคนไม่สบายพี่ชัดคนไม่สบายคือเป็นโรคไตนี่ที่ผมอยากจะพูดคือไม่น่าเชื่อนะครับขนาดอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยรู้ไหมว่าทำไมคนถึงเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันแล้วก็เป็นโรคแพ้สารพิษก็ใช่ก็มาจากพวกปุ๋ยดิไม่มาจากยาฆ่าแมลงไงยาฆ่าแมลงจากการกินเพราะว่ายาฆ่าแมลงอยู่ในใบในผักในพืชใบนั่นแหละใช่ก็ฉีดกันเยอะก็คือมาจากการที่เขาประกอบอาชีพใช่ไหมฉีดกันเยอะต้องฉีดต้นไม้ใช่ครับฉีดกันเยอะผมเห็นแล้วฉีดกันเยอะนะใช่คนบางท่านฉีดกันเยอะนี่ผมจะเล่าให้ฟังอีกอันนึงนะฮะพอดีเดี๋ยวรับสายก่อนเดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันครับสายแรกวันนี้นะครับสวัสดีครับฮัลโหลโยมพันศักดิ์จ้าฮัลโหลครับจ้าสายเข้ามาเลยได้ยินนะครับได้ยินครับผมสั่งเอ็นดีไปแล้ว2กล่องโยมครับอ๋อนมัสการครับจากที่ไหนครับเนี่ยก็ที่เดิมอ่ะอ่างทองอ่ะแสวงหาอ๋ออ่างทองอำเภอแสวงหานะครับวันนี้ครับที่แล้วพระอาจารย์วันนี้เนี่ยจะให้ถวายอะไรดีเนี่ยพระอาจารย์ก็ที่ยวที่แล้วว่าถวายยาที่ควักก็ไม่ได้มาฟูจิก็ไม่ได้ครับครับคราวที่แล้วยังไม่ได้อะไรมาเลยใช่มั้ยไม่ได้เลยผงสีฟันได้ยังได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่มั้ยเอาอย่างงี้ฟูจิคราวที่แล้วไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้กล่องก็สั่งกระปุกเดียวไงโยมฉะนั้นอ๋อสั่งกระปุกเดียวอ๋อสั่งกระปุกเดียวหมอไม่เป็นไรวันนี้2ใช่มั้ยวันนี้เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวผมจะโยมเขามาบวชเนกขัมมะนะโยมนะแล้วก็เขาสั่งกล่องหนึ่งพระครูกล่องหนึ่งอ๋อเอาได้เลยเดี๋ยวอย่างงี้ผมจะเอาผมจะถวายคอร์ซายไปเลย1กล่องก็จะแบ่งกับโยมนะแบ่งกันเลยนะคอร์ซายมี14ซองมี14ซองนะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีผงสีฟันทงอีให้อีก1กระปุกแล้วก็ฟูจิฮิวเมดให้2กระสอบนะครับนะครับถวายให้เลยนะโยมท่านก็มาสอนอยู่ที่อ่างทองน่าจะรู้จักวัดบันคานนะโยมแสวงหาแสวงหาใช่ไหมวัดบันคานอยู่แสวงหาป่ะแสวงหาที่อ้าวได้ผมก็ตะก่อนไปแสวงหาไปวัดศรีละขันไปนู่นนั่นอยู่ตรงโพทองแล้วผมก็ไปป่าโมกผมยังไปรักษาที่วัดป่าโมกเลยไปรักษาขาพอขาผมมากระดูกแตกก็อยากจะเชิญให้โยมชัดมาเที่ยวนมัสการหลวงพ่อไกรทองที่วัดบ้านพลานบ้างไอ้โยมบ้านไหนนะฮะบ้านพลานบ้านพลานใช่ไหมที่อยู่แสวงหานะจ้าเดี๋ยวมีโอกาสผมไปพระอาจารย์พระอาจารย์ที่พระอาจารย์อะไรครับสำรวยพระอาจารย์สำรวยนะไปถูกไหมไปถูกแสวงหาไปถูกนั่นก็ขอเบอร์พระอาจารย์ไว้พระอาจารย์ขอเบอร์ไว้นะครับก็ให้ที่หลังไมค์ให้ที่หลังไมค์ได้ครับเดี๋ยวผมไปนะมีอะไรเดี๋ยวผมจะไปขับรถไปนะครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับสุขภาพแข็งแรงนะพระอาจารย์เช่นกันจะโยมครับมาสักการครับผมครับผมได้ไปขอของดีพระอาจารย์พระแท้เดี๋ยวไปวันอาทิตย์เลยอันนี้พระแท้บินธบาตได้แน่นอนไปขอมาเลยองค์นึงเอาไว้บินธบาตครับก็วันนี้มาก็บินธบาตเนี้ยอย่างเราที่บอกอ้าวต่อเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางไปที่จังหวัดพะเยาจริงๆแล้วช่วงที่เดินทางอยากให้ดูบรรยากาศสักนิดนึงนะน้องแม็กปล่อยคลิปนี้มาหน่อยฮะช่วงที่เดินทางพอเดินทางไปเนี่ยเราเดินทางไปจากเชียงใหม่นะก็ออกไปทางพะเยาต่างจังหวัดออกไปอำเภอวังเหนือต้นไม้มันเขียวขจีมันเขียวได้ใจจริงๆเอาบานลงก็ได้ครับอ๋อตอนนี้กำลังเข้าสวนที่จังหวัดแพร่อันนี้ไม่ใช่อีกคลิปนึงคลิปแรกก่อนอ๋อคลิปพะเยาคลิปพะเยาอันนี้ก็ได้อ่ะก็คือในระหว่างเดินทางแสดงส่งคลิปผิดฮะคือระหว่างเดินทางเนี่ยต้นไม้ข้างสองข้างทางเอาเมื่อกี้ก็ได้คุณน้องแม็กขอไปดิคือต้นทางต้นไม้สองข้างทางเขียวขจีมันแบบสบายตามากพี่ชัดแล้วระหว่างทางเป็นดินแดงด้วยนะเป็นดินแดงกับได้ดินปลูก
ดาวินคานะครับนี่ต้นอะไรอ่ะดาวินคาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าดาวินคานี่คืออะไรทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินทางไปพะเยาเนี่ยนะฮะก็ระหว่างทางก็กำลังดำนากันอยู่นะก็ไปถ่ายภาพพี่น้องชาวนาเสร็จแล้วก็เอาฟูจิซองแล้วเนี่ยครับแจกเลยเอาทดลองเลยนะฮะก็ให้พี่น้องชาวนาไปเดี๋ยววันนี้ภาพผมไม่ได้เอาขึ้นมานะครับก็แจกให้ใช้กันที่อำเภอวังเหนือนะจังหวัดลำปางแล้วนั้นก็เดินทางเข้าพะเยาพะเยาก็ไปยามกลางคืนนะครับจากซองเป็นขวดเดี๋ยวผมมานี่ก่อนแล้วกันในคลิปเปิดมาแล้วอันนี้คือต้นดาวทัวดาวินคาทัวดาวินคาเนี่ยนะครับอาจารย์นี่อาจารย์สอนทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะนะมหาลัยชีวิตของจังหวัดแพร่นะครับโด่งดังภาคเหนือนะฮะอาจารย์นี่เชื่อมอหอมเนี่ยมอหอมเนี่ยครับผมจำชื่ออาจารย์นี่แพร่นี่ไปอำเภอไหนอำเภอเมืองครับในเมืองนะครับอำเภอเมืองสูงเม่นในเมืองเนี่ยอำเภอเมืองตำบลเป็นตำบลหนึ่งตำบลบ้านถิ่นเห็นหลายท่านเนี่ยก็ตอนนี้เขากำลังฮิตปลูกดาวินคาไอ้ถั่วดาวินคากันประโยชน์ประโยชน์ดาวินคาดาวินคาเนี่ยนะครับทั้งใบทั้งต้นทั้งเมล็ดแล้วโดยเฉพาะไอ้น้ำของเมล็ดเนี่ยนะที่สกัดออกมาแล้วเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วใบดาวินคาเนี่ยใบดาวินคาเนี่ยพี่ชัดเชื่อไหมเอามาเคี้ยวแทนเหมือนเคี้ยวเหมือนใบกระท่อมนี่เลยนะไอ้เหี้ยมาบอกใบกระท่อมมันจะไปคุณจะไปบอกใบกระท่อมได้ไงไม่บอกว่าเคี้ยวเหมือนใบกระท่อมเหมือนใบพลูอย่าไปเปรียบคุณไปเปรียบใบกระท่อมไปเวรกรรมกูผมก็ลองเอามาเคี้ยวดูอาจารย์แล้วบอกว่าผมก็เคี้ยวเหมือนใบพลูใบพลูเคี้ยวได้ผมก็พับมา5ใบก็เคี้ยวดูดน้ำกินฮะรสชาติมันก็จะแปลมสักหน่อยหอมแล้วปรากฏว่าตาสว่างดีไม่รสชาติจะเป็นยังไงคือรสชาติมันไม่ขมไม่เฟื่องฮะมันหอมหอมมันจะออกกลิ่นหอมหอมสักหน่อยนึงนะครับเนี่ยใบเหมือนใบพลูเนี่ยเก็บได้หมดเลยใบนี้เอาไปทำเป็นใบชาได้เลยอ๋อเอามาตากแดดเอาตากแดดเป็นใบชาได้เลยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ฮะต้านสารนูนสลาครับสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายได้เฉพาะใบเหรอเฉพาะใบนะครับนะทำเป็นชาดื่มได้เลยขับของเสียออกจากร่างกายนะฮะส่วนไอ้เมล็ดมันเนี่ยนะเมล็ดมันก็เปลือกที่กระแทะออกมาแล้วเนี่ยนะฮะกระท้อไปแล้วไอ้เปลือกที่กระท้อออกเนี่ยก็ยังเอาไปทำเป็นชาได้เลยอ๋อเปลือกมันเหรอครับเปลือกมันนะฮะเอาไปตากแห้งได้อีกครับเอาไปตากแห้งทำเป็นชาชงน้ำดื่มได้เลยนะเขาบอกแก้กระหายน้ำอู้สารพัดแล้วผลมันเอาไปทำอะไรผลมันก็เอาไปสกัดครับเอาไปสกัดเป็นน้ำถั่วดาวินคาแล้วส่งไปขายยังต่างประเทศซึ่งนะครับราคานี่แพงมากนะฮะใครที่ปลูกถั่วดาวอินคานะครับคุณมีที่ดิน10ไร่1ปีคุณจะมีเงินล้านเข้ากระเป๋าและที่เราไปเยี่ยมชมเขาเมื่อกี้นี้เนี่ยเพื่อที่เราจะต้องเอาของเราไปแน่นอนครับไปลงใช่ไหมฮะที่ดาวอินคานะครับ1เขามีเงื่อนไขมานะฮะว่าการปลูกดาวอินถั่วดาวอินคาเนี่ย1ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีใช่ครับใช่เพราะว่าทุกเคมีห้ามใช้หมดเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยสาเหตุที่เขาห้ามใช้สารเคมีเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือถ้า อะไรก็แล้วแต่ที่จะส่งต่างประเทศของส่งต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องห้ามใช้สารเคมีเพราะว่าถ้ามีการเขาเรียกว่าถ้าไปเห็นไปรับรู้ปุ๊บเขาจะมีการสั่งระงับทันทีเพราะฉะนั้นการบุกเขาต้องใช้อินทรีย์ทั้งหมดนี่คือผลผลิตที่จะต้องส่งต่างประเทศและที่สำคัญคือใบมันเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับใบมันสามารถที่จะเอาไปทำเป็นชาได้เพราะนั้นจะใช้สารเคมีไม่ได้เลยเพราะนั้นยาฆ่าแมลงก็พ่นไม่ได้ต้องใช้จอบไดย่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็คือผลิตภัณฑ์ของฟูจิเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของนี้ได้เลยใช่ดิใช่เพราะเราไม่มีสารเคมีของเราเป็นแร่ธาตุธรรมดาครับอินทรีย์วัตถุแล้วเป็นที่ฮือฮาครับที่จังหวัดแพร่ที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นแปลงแรกของจังหวัดแพร่ที่ปลูกดาวินคาแล้วมีอีก100แปลงครับซึ่งแตกขยายมาจากที่นี่จากที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของฟูจินะครับซึ่งตอนนี้กำลังฮือฮานะที่ปลูกเห็นเนี่ยจำทนายปลั๊กได้ไหมเคยนะทนายปลั๊กอ่ะอ๋อปลั๊กจำได้นั่นนะคือเท่าแก่นะฮะอ๋อเขาเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของเลยอ๋อที่นู่นน่ะเหรอใช่ครับอ๋อนี่เราก็ไปติดต่อใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตเอาผลิตภัณฑ์ไปให้ใช้ใช่ไหมไปลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปเยี่ยมชมอีกทีนึงนะฮะว่าการที่จะตอนนี้เราจำไว้ดีนะคะว่าต้นเนี่ยจะอยู่ในแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวพอดูผลผลิตแล้วเดี๋ยวดูใบนะฮะว่าการต่อยอดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฟูจิแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันการแตกดอกออกผลมันเนี่ยนะฮะมันยังน้อยนะครับก็เลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ฝาแดงของเราตัวนี้เข้าไปเร่งตัวนี้เข้าไปเร่งนะครับเพื่อจะให้มันเวลามันแตกดอกแตกอะไรมามันจะไม่ร่วงแล้วเดี๋ยววันต่อไปในวันข้างหน้า
ก็คงจะมีภาพส่งมาที่หลังจากที่ใช้มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆเดี๋ยวพอคือจะทีมงานเนี่ยจะมีวนเวียนไปทุก15วันหรือ1เดือนเพื่อที่จะไปดูติดตามผลงานไปติดตามผลงานไปติดตามผลงานอ่ะทีนี้จังหวัดต่อไปย้อนกลับไปที่พะเยานะฮะภาพพะเยาก็คือมีพี่น้องที่เป็นโรคที่บอกโรคไตเมื่อกี้นี้เชียงใหม่แล้วก็แพร่แพร่ที่สุดท้ายแล้วเหรอครับพอดีเมื่อกี้ข้ามพะเยามาที่โรคไตก็เพราะว่ามาจากสารเคมีใช่ครับคือยาฆ่าแมลงครับน้องผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีชมพูที่อยู่ทางด้านหลังข้างๆคนเสื้อสีน้ำเงินเขียวนะสีน้ำเงินหลังเด็กเสื้อน้ำเงินผมก็ไม่รู้เพิ่งรู้ตอนที่ท่านนิคมเนี่ยนะเขาบรรยายเสร็จแล้วนะฮะอธิบายเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรตราเอ็นดีฟอกเลือดทุกอาทิตย์ครับนะฮะเกิดจากเกล็ดเลือดต่ำนะเม็ดเลือดไม่ดีนะครับไตเนี่ยเขาเรียกว่าไตพังแหละนะฮะแต่ว่าทำงานเก่งว่าเรื่องทำงานเก่งนะนะครับทีนี้ก็เลยแนะนำให้ทานยาเอ็นดีนะก็ให้ทานยาสมุนไพรคุณภัยไตเอ็นดีคือที่จริงผมพูดคือว่าวันนี้ทำไมคนต่างจังหวัดเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแท้ๆเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ละเว้นเลย โดยเฉพาะโรคคนรวยๆแหมไม่ใช่ว่าคนมันจะเสียชีวิตเฉพาะคนในกรุงเทพนะคนต่างจังหวัดก็สามารถเสียชีวิตได้ถึงเขาจะอยู่อากาศดีแต่มันอยู่ที่การใช้ชีวิตแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคุกคีอยู่กับพวกสารเคมีมากกว่าเราสารเคมีเนี่ยก็บอกแล้วไงเมื่อผลิตผลคนที่ชาวเกษตรบางคนบางท่านเนี่ยก็บางคนก็มีเข้าไปโดยที่แบบว่าพวกเล่เข้าใจพ่อค้าเล่ไหมเล่เข้าไปของถูกแบบมากๆถูกแบบบางทีให้ไว้ก่อนอย่างนี้ลงมาโอ้ยดีแน่นอนแล้วเร่งสารเร่งกระตุ้นเพื่ออะไรให้เพิ่มผลผลิตแต่กระตุ้นออกไปแต่หารู้ไหมว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นสารเคมีมันสะสมไว้อยู่หมดใช่แล้วก็ปากก็พูดไปคือมันมีไอ้พวกนักฉวยโอกาสเราต้องบอกว่ามีนักฉวยโอกาสมากับพี่น้องชาวเกษตรกรหรือเกษตรกรรมเนี่ยพวกนี้จะเข้ามาเนี่ยเปิดมาตีสนิทเสร็จแล้วบอกโอ้ยอันนี้ของเขาดีดีดีเป็นสารเคมีหมดเสร็จแล้วพอใส่ลงไปเนี่ยเพื่อนอีกลูกกินในครอบครัวกินครับกินกันเข้าไปนะฮะแล้วก็สะสมไปเรื่อยบางทีก็อยู่ที่ตัวท่านเองด้วยนะฮะกับการที่ว่าปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ประกอบสมาชีพอย่างเดียวเป็นนิดเป็นหน่อยปวดท้องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าพอกินไปอาหารไม่ย่อยท้องมันอืดอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นโรคเล็กๆน้อยๆแต่พอนานเข้าแล้วมันไม่ใช่ไงมีเรื่องเล่าที่สำคัญเลยที่ประสบกับพี่ชายผมเองระหว่างเดินทางจากจังหวัดแพร่จะเข้ากรุงเทพมหานครปรากฏว่าได้รับสายจากพี่สะใภ้ครับโทรมาบอกว่าพี่ชายเข้าโรงพยาบาลก็เลยผ่านพอดีก็เลยแวะเข้าไปดูฮะก็ไปดูผมก็ตอนแรกผมก็ปรึกษาท่านนิคมบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นพี่ชัดเชื่อไหมครับเขาเป็นอะไรจริงท่านจริงถ้าเปิดภาพขึ้นมาได้นะเอาในโรคลักษณะไหนอธิบายเลยแล้วเดี๋ยวน้องเขาหาเองคือส่งภาพไว้ละเป็นโรคที่แบบไม่เคยเห็นดีกว่าโรคอะไรโรคอะไรอยู่ๆนะฮะทั้งแผ่นมือแผ่นหลังแดงหมดเลยเป็นจุดมันร่อนเหรอไม่ใช่ร่อนครับหนังมันร่อนหรือเป็นจุดแดงเป็นจุดแดงในผิวหนังในผิวหนังนะใต้ลิ้นครับในปากพวกพองหมดเลยเป็นจุดแดงแดงหมดเลยแต่ไม่คันปรากฏว่าเกิดจากสาเหตุอยู่สองสาเหตุนะฮะผมถามท่านนิคมแล้วหนึ่งเกิดจากการสะสมของสารพิษที่ตกค้างมาจากการใช้ยาฆ่าหญ้าใช้ยาฆ่าแมลงก็มีส่วนเพราะสะสมมานานถ้าทำนาทำสวนมาเนี่ยนะต้องใช้พวกนี้อยู่แล้วไงเข้าจมูกเข้าคือเขาไม่รู้สองครับนี่สำคัญมากเขาบอกว่าผมถามว่าพี่กินอะไรมาบ้างเขาบอกเขาปวดหัวทุกวันปวดหัวทุกวันแล้วกินทุกวันจะกินนั่นแหละก็คือยาพาราดูฮะเป็นจุดจ้ำๆๆๆนะนี่ถ่ายขาไม่ดูนะเป็นแบบไฟลามทุ่งมาเนี่ยใช่ครับแดงหมดเลยใช่ป่ะไม่ใช่ไฟลามทุ่งไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่คือคล้ายไฟลามทุ่งมันจะเป็นแผลผื่นขึ้นมาอันนี้คือมันแดงอยู่ในผิวหนังครับแดงในผิวหนังปรากฏว่าเป็นโรคนี่แหละฮะเกล็ดเลือดต่ำแล้วเส้นเลือดฝอยแตกแล้วผอมลงเหรอเนี่ยไม่ผอมตัวยังดูให้ดูตัวว่าเป็นมันขึ้นผื่นฮะมันจะแดงหมดเลยมันจะเป็นจ้ำหมดเลยแล้วถูกที่ไหนจะเป็นจ้ำที่นั่นเพราะผิวหนังนี่มันไม่ได้แล้วตายแล้วเขานี่มันออกอาการแล้วไงมันจะเป็นลักษณะภูมิแพ้ด้วยสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยน่าจะเข้าเขาแต่สาเหตุที่สองจากการกินพาราไม่น่าใช่เพราะว่าจากการกินพาราเนี่ยนะถ้าคุณทานมากๆเนี่ยคือพอร่างกายมันไม่ได้เป็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะไปสะสมอยู่ที่ไตไตจะพังแล้วก็ตับก็จะตามไปแค่นั้นเองคือที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกล็ดเลือดต่ำที่เกล็ดเลือดต่ำเพราะอะไรเพราะว่าที่สะสมที่คุณยุ้ยพูดเมื่อกี้เนี่ยคือมันไปสะสมอยู่ที่ไตไตมันไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้คือไตมันไม่สามารถที่จะฟอกได้ครับ
ของเสียออกได้เยอะมันก็เลยสะสมนะครับทำให้เกล็ดเลือดมันต่ำพอเกล็ดเลือดต่ำปุ๊บมันก็เกิดการแตกกระจายในร่างกายเพราะนั้นหมอในโรงพยาบาลไม่มีทางรักษาได้โรคนี้ในห้างก็ต้องเดี๋ยวทานเอ็นดีเนี่ยเดี๋ยวกินเอ็นดีต้องกินยาขับสารพิษเนี่ยเดี๋ยวจะกินเอ็นดีสรุปก็คือเป็นเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำเดี๋ยวรักษาก่อนแล้วมีสายต้องให้เกล็ดเลือดใหม่ใช่ต้องให้เกล็ดเลือดอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากไหนครับจากดอนเมืองครับผมโอ้ดอนเมืองดอนเมืองดอนเมืองอยู่แถวไหนดอนเมืองตรงไหนดอนเมืองประชาอุทิศประชาอุทิศอ๋อตรงนู้นเลยแท้ซอยไหนครับซอยมงมณีซอยมงมณีใกล้กับโรงเรียนอนุบาลธนินทร์ป่ะตรงข้ามกับโรงเรียนประชาอุทิศไงประชาอุทิศก็ซอยกับธนินทร์เหมือนกันนะครับอนุบาลนะครับวันนี้จะสั่งอะไรเอ่ยสั่ง ND กล่องสีเขียวสีเขียวนะ1กล่องสั่งไปแล้วนะครับสั่งไปแล้วกล่องโอ้นี่อยู่ที่ไหนเถียงคุยกันหลายคนเลยเพื่อนฝูงอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะเลยอยู่หลายคนเนี่ยครับเอาวันนี้1กล่องนะครับผมเดี๋ยวมีของก็วันนี้เดี๋ยวเราก็คราวที่แล้วนี่เคยทานไปยังทานมา 4-5 กล่องแล้วแต่มันขัดข้องทางเทคนิคไปหน่อยนึงคือหยุดไปเดือนกว่าแล้วอ๋ออยู่ไปเดือนกว่าไม่เป็นไรก็รีบกลับมาใหม่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราเข้าใจนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราให้ฟูจิฮิวเมดไป1กระปุกนะเอ้ย1ซองนะแล้วเดี๋ยวผมว่าให้มีอะไรผงสีฟันทงอีให้ผงสีฟันไป1กระปุกนะยาดมอีก1ก็แล้วกันครับผมครับนะผมให้วันนี้ก็ให้แค่3อย่างนะเศรษฐกิจมันแย่เดี๋ยวนี้ใช่เอาเศรษฐกิจแย่ก็วันนี้ก็เขาเรียกว่าสมนาคุณ3อย่างเลย1กล่องค่ะโอเคครับนะขอบคุณนะครับแล้วไงก็ยังไงก็ขอให้ร่ำรวยนะครับเศรษฐกิจเยอะๆกันครับผมนะยังไงก็ทนเอาหน่อยครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับแหมก็ยิงกันนะเศรษฐกิจแย่ใช่หลายท่านทีนี้ที่จะพูดต่อคือหลังจากที่ไปดูคนป่วยเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็เอายาผมเอายาดีไปให้ไว้เลย3กล่องที่บนโรงพยาบาลเลยหิ้วขึ้นไปเลยบอกพี่ต้องกินนี่นะบอกกำลังให้น้ำเกลืออยู่กินได้ไหมบอกให้น้ำเกลือส่วนให้น้ำเกลือไปพี่กินเลยให้กินเลยไอ้ส่วนให้เกลือให้กินเลือดไปก็ไม่ว่ากันเพราะยาเอ็นดีมันเป็นยาบำรุงร่างกายอยู่แล้วไม่มีผลไม่มีผลข้างเคียงนะก็เลยบางเมื่อเช้านี่เมื่อวานยังไม่กินนะเมื่อเช้านี่โทรไปบังคับให้กินบังคับให้กินครั้งละ4 เม็ดก่อนปรับสภาพเบื้องต้นนะฮะก็คาดว่าน่าจะออกโรงพยาบาลได้ภายใน 2-3 วันนี้นะครับอันนี้คือเตือนเอาไว้นะครับกับคนที่อยู่บนนอกบ้านนะฮะชาวไร่ชาวนาเกษตรกรครับร่างกายสุดเมื่อไหร่ปุ๊บพี่ชัดอย่างที่ผมจะเล่าต่อไปที่นาพี่ชายผมเนี่ยผมให้เขาทำนาอยู่ที่บ้านทำนาที่บ้านผมประมาณ30กว่าไร่ไถนาเอาไว้แล้วครับร่างกายสุดปุ๊บไม่มีใครทำต่อไม่มีใครทำต่อหยุดเลยร้อยหมดไม่มีการต่อยอดไปแล้วถูกต้องเลยว่าถ้าร่างกายมันรับไม่ไหวเนี่ยมันไม่แข็งแรงปุ๊บเข้าโรงพยาบาลปุ๊บจบเลยไม่มีทางสิ่งที่คุณหวังไว้จบแล้วยิ่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวใช่นะถ้ายังไม่มีคนทำต่อก็จบแหละโดยเฉพาะผมบอกเลยครับว่าพี่น้องชาวเกษตรกรไม่ว่าคุณสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะต้องเราจะต้องเวิร์กช็อปกับเรื่องงานที่นาที่ไร่ที่สวนของเราแหละใช่เพราะว่าน้ำกำลังมาครับถูกไหมฮะพอน้ำกำลังมาเนี่ยตอนนี้มันยังชุ่มฉ่ำเราเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกายเรามันจะต้องสมบูรณ์ตลอดเวลาถูกต้องถ้าวันนี้ขาดสัก1ขาดสัก2ขาดสัก3ป่วยวันนี้รับรองเลยครับผมบอกเลยว่าผืนนาก็ดีสวนดีทำไร่ก็ดีที่ทำกันมาตรงนั้นต้องหยุดไปเลยพอหยุดไปเลยต้องไปอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็ที่เคยบอกผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าร่างกายต้องสุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายมันอยู่ที่สุขภาพต้องดีครับนะครับในเมื่อเราทำตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีสุขภาพดีสุขภาพดีผลผลิตดีไม่ก็ต้องปราศจากอะไรครับสารเคมีถูกต้องเพราะฉะนั้นนะตั้งยาแคปซูลสมุนไพรตราเอ็นดีบำรุงร่างกายครับผลิตภัณฑ์ฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กซ์ต้าฟูจิพลัสอันนั้นก็คืออะไรครับบำรุงรักษาดินพื้นดิน นะครับที่เราปลูกที่เราทำเกษตรกรโดยไม่มีปราศจากสารเคมีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือที่บอกไว้ครับว่าสำคัญที่สุดคือสุขภาพร่างกายเรามีแรงเราทำได้ถ้าเราไม่มีแรงเราอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดอะไรเราต้องมียาแคปซูลสมุนไพรตราดีก่อนที่เขียวของดีฟ้าคือแค่นี้อันนี้ชัดเจนฮะมีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะจะมีสายมามีสายมานะใช่เดี๋ยวเล่าต่ออีกนิดเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากไหนครับจากร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดนะครับครับฝนตกไหมตอนนี้ตกหนักไหมตกอยู่ครับแต่ว่าร้อนครับ
ยังไงนะครับตกปล่อยตกอยู่แต่มันหนักตกปิดตกไม่หนักนะครับครับตกปล่อยวันนี้สนใจอะไรเอ่ยอยากได้ฟูจิไหมครับฟูจิฟูจิฟูจิชนิดไหนชนิดเป็นชุดไหมครับเป็นชุดสถานปัตตภีใช่ไหมพี่ทำนาใช่ไหมครับทำนาเปล่าทำครับทำนาตอนนี้เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับครับผมจะใช้ชุดฝาเขียวกับฝาน้ำเงินใช่ไหมครับชุดแรกนะชุดแรกนะชุดใหญ่ใช่ไหมครับครับชุดใหญ่นะชุดแรกเลยนะรู้วิธีใช้ยังยังครับถ้ายังไม่รู้วิธีใช้ก็คืออาจจะมีฟูจิฮิวเมดเนี่ยยกไปเลยนะอันนี้หนึ่งนะคู่อันนี้นะคู่นี้นะคู่นี้นะดูนะพี่คุณมันศักดิ์นี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นครับฝาสีน้ำเงินนะฮะฝาสีน้ำเงินใช้แค่ช้อนเดียวกับน้ำ20ลิตรนะนิ้มสีเงินนะทีนี้นะช้อนชาเดียวนะช้อนชานะช้อนกาแฟช้อนกาแฟนะไม่ใช่ช้อนใหญ่นะแล้วก็ส่วนฟูจิเอ็กซ์ต้าฝาสีเขียวนี่คือ20ซีซีผสมกันไปกับ1ช้อนชากับฟูจิฮิวเมด20ซีซีก็คือฝาของมันนี่แหละเขามีขีดอยู่นะ20ซีซีแค่ไหนนะครับแล้วผสมกับน้ำเลยครับ1ช้อนชากับฟูจิเอ็กซ์ต้า20ซีซีกับน้ำ20ลิตรถ้ามี10ไร่เราดับเบิลกันไปว่า10ไร่เนี่ยกับน้ำที่เราจะใช้ประมาณเท่าไหร่200ลิตรก็ใช้ก็ประมาณ10ช้อนชาค่ะนะ10ช้อนชาครับถูกมั้ยฮะนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบวกเพิ่มกันเข้าไปแล้วก็ลดหลั่นได้น้ำเยอะหน่อยก็ได้เพราะใช้ส่วนมากนะครับอย่าไปถึงใช้หมดเลยนะเดี๋ยวมีคนใช้หมดขอโทษนะพี่มีที่นากี่ไร่นะครับที่ทำกี่ไร่20ไร่ครับเพราะ20ไร่สบายใช้ยันเกี่ยวสบายสบายใช้และเดี๋ยวพอใช้เสร็จนะครับพอออกดีแล้วลวงใกล้จะออกพี่มาใช้ชุดนี้นะสีแดงนี่ฝาแดงนะตอนตั้งท้องอ่ะตั้งท้องฝาแดงเลยนะก่อนตั้งท้องอ่ะครับต้องใช้ฝาแดงอย่าลืมนะเดี๋ยวถามนิดนึงปกติพี่ใช้ปุ๋ยกี่ลูกต่อ1ไร่ครับ20ไร่ใช้ปุ๋ยกี่ลูก20ครับ20ไร่ใช้ปุ๋ยกี่ลูกนะ20ลูกครับ20ลูกแล้วใส่กี่ครั้งใส่กี่ครั้งใส่3ครั้งครับเอาต่อไปอย่างนี้พี่ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวที่เหลือใช้ฟูจิอย่างเดียวนะครับลดปุ๋ยไปหมดเลยปุ๋ยก็ไม่ต้องใช้แล้วพี่หันมาใช้ตัวนี้เลยนิดหน่อยใช้ปุ๋ยครั้งแรกครั้งเดียวที่เหลือใช้ฟูจิทั้งหมดเลยนะผสมน้ำใส่ไปเลยครับนะและเดี๋ยวก็อย่าลืมนะมีฟูจิพัดไปเสริมเข้าไปอีกนะครับวันนี้สั่งชุดเดียวนะฮัลโหลครับวันนี้ชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะฟูโปรฟูจิเอ็กซ์ตร้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ผงสีฟันไปนะผงสีฟันไป1นะครับแล้วก็เอายาดมไปอีก1นะครับผมโอเคจัดไปตามนี้เลยนะครับผมสอบว่าได้ป่ะครับฮะถ้ากระสอบได้ป่ะเอาได้กระสอบเอาจับกระสอบด้วยแหมนี่ได้นี่ไปชุดใหญ่แม่จริงๆเอาจัดไปเอา1กระสอบไปพี่อยู่อำเภอไหนนะฮะขอถามนิดนึงอำเภอปทุมรัตน์ครับผมปทุมรัตน์มีชาวนาเราหลายบ่เอาแล้วฮัลโหลฮัลโหลครับชาวนาเอาหลายบ่เฮ็ดหน้าหลายบ่เฮ็ดหลายอยู่ครับเฮ็ดโอเคเดี๋ยวคือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะขึ้น101ว่าจะแวะไปเยี่ยมเยียนขอเบอร์ไว้ไปแนะนำให้ใช้เนี่ยเป็นแนะนำวิธีการใช้เนี่ยอ้าวเนาะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวจัดไปตามนี้นะครับครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้มากมายครับร่ำรวยครับอ้าวสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจากไหนครับผมโทรมาจากหนองแคจังหวัดสระบุรีหนองแคสระบุรีนี่แค่นี้เองครับวันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับผมจะสั่ง ND 2กล่องอ่ะสีเขียวใช่ไหมสีเขียวอ่ะครับเป็นอะไรอยู่ครับทานผมว่าทานมา20กว่ากล่องแล้วโลกคนรวยอ่ะอ๋อทาน ND มาตลอดเลยใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ20กว่ากล่องแล้วอ่ะอืมแล้วเป็นไงอาการเป็นไงตอนนี้ไหนบอกหน่อยตอนนี้ค่อยเห็นตัวแล้วดีขึ้นมาอืมหรือว่ามาก่อนหายใจก็มันก็นั่นน่ะผมว่าอายุมากแล้วตั้ง81แล้วเนี่ยโอ้81แล้วโอ้เสียงยังแข็งแรงอยู่เนี่ยครับก็หายใจคล่องขึ้นทุกอย่างไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยขาก็เดินดีหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่ค่อยปวดก็ขึ้นบันไดก็ไม่ต้องใช้จับราวก็อย่างนี้เมื่อก่อนใช้ต้องใช้จับราวใช่ไหมครับโอ้แล้วเดินไปเดินตามถนนหนทางนี่ใช้ไม้เท้าไ
ไม่ต้องครับไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับสบายครับโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนไปไหนก็ได้นานก่อนหน้านี้เมื่อก่อนนี้เป็นไงอ่ะเมื่อก่อนนี้มันเดินไปหน่อยนิดหน่อยก็เหนื่อยค่ะครับเดี๋ยวนี้มันก็หายใจสะดวกแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะครับก็ทานบำรุงไว้เลยนะคุณตานะครับแต่ผมอยากจะถามว่าวันนี้จะแจกอะไรเนี่ยแต่วันนี้ดีครับวันนี้ผมบอกเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็มาเนี่ยสองกล่องวันนี้ผมบอกเลยผมว่าผมไม่เลือกกูอยากได้คอร์ไซไหมคอร์ไซเนี่ยเชื่อที่แล้วก็ได้มาได้เอาปิโก้ไปปิโก้ได้ไหมอยากได้ปิโก้ไหมปิโก้ไปโอ้ใช่ไหมบ้างปิโก้มีแล้วยังใช้ไม่หมดแล้วโอ้มีหมดแล้วนั่นเรายาดมไปก็ยังมียาอมก็ยังมีโอ้โหนั้นกาฟูจิอย่างเดียวเลยไหมเอนไซเท่าไหร่อันไหนฮะเอนไซม์คอร์ไซม์ใช่ไหมคอร์ไซม์คอร์ไซม์ผมให้เลยกล่องนึงนะคอร์ไซม์กล่องนึงแล้วก็ฟูจิฮิวเมดผมก็ให้ไป2ซอง2กระสอบเนี่ยคนแก่เขาถือถึงเนี่ยเขาบอกว่าลุงขอยาดมไม้ให้ฉันหน่อยไปวัดน่ะเขาปุกเมื่อยก็อย่างนี้สิไม่เอาคอร์ไซยาดมไป5อันเลยเอาไหมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่ใช้อ๋อนั่นเดี๋ยวเอายาดมไป1กระปุกผมเอาไปให้คนแก่เฉยผมไม่เอาคนที่คนแก่กี่คน2คนนั่นเองเอาได้เอายาดมไป2กระปุกโอเคจัดไปนะของผมไม่ได้ใช้ครับผมโอเคได้เลยไม่อะไรคอร์ไซกับยาดม2กระปุกครับขอบคุณมากนะได้เลยผมอยากจะถามว่าคุณชัดว่าพระอิสระทำไมไปออกช่อง20ล่ะอะไรนะอ๋อก็ช่องเดียวกันั่นช่องของเขาแหละไอช่องพวกเดียวกันน่ะพวกเดียวกับพวกใครที่เรียกว่าพวกทำลายศาสนาเนี่ยไอช่อง235มันเจ๊งไปแล้วมั้งไม่เห็นใช่ใช่มันก็เวียนไปอยู่เงี้ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังอยู่แต่เขาเปลี่ยนหมายเลขว่ามันอยู่ช่อง20ป่ะช่องไอช่อง20เนี่ยเขาออกทุกเช้าอยู่แล้วทุกเช้าอ่ะใช่ที่นี่ช่อง235ผมเปิดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอยู่แต่เขากระโดดไปช่องอื่นเปลี่ยนหมายเลขแต่ยังอยู่ไอ้นั่นช่องของเขาแหมแต่ตอนนี้เป็นผ้าอะไรผู้จ่าใช้ไม่ได้ถูกต้องเขาไม่ได้เรียกผ้าแล้วครับเรียกแค่คนห่มผ้าเหลืองแอบอ้างตัวเป็นพระเทียบฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้ผมไม่เห็นดีด้วยเลยครับใช่พวกนี้ก็ระหว่างเดี๋ยวดูกันไปเวรกรรมเนี่ยแหละเดี๋ยวนั้นได้แผ่นดินสูบกันบ้างแหละก็เอาเรื่องขี้หมูขี้หมาขึ้นมาอะไรเป็นพระอ่ะเดินฟ้องคนไม่เข้าท่าเข้าทางใช่ครับถูกต้องผมขอตำหนิผมก็รับถือศาสนาพุทธนะแต่พระต้องอยู่ในสิ่งที่เป็นที่พึ่งของประชาชนนี่อะไรพระไปเดินฟ้องคนผมก็ยังสงสัยอยากจะถามคุณกันว่าไอ้นี่มีกิเลสนะมันมีบาปมีกรรมไหมครับผมอยู่ก็8เด็กบอกสิว่าเกิดมา81ปีเพิ่งเห็นเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยฮะเดี๋ยวดูกันต่อไปครับคุณลุงนะว่าคนพวกนี้จะเป็นอย่างนี้เอาละครับขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณลุงครับแข็งแรงของไม่ลาบครับร่ำรวยครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับคุณลุงครับสวัสดีครับก็มาจากนุ่นหนองแคหนองแคสระบุรีนะทานมา20กล่องนะเสียงยังแข็งแรงเดินได้สบายประทับใจตรงไหนไหมตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ต้องถือไม้เท้าเดินตามถนนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถือไม้เท้าขึ้นบันไดเองก็ไม่เหนื่อยก็ยังแถมไม่พอนะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ด้วยอย่างที่บอกอ่ะยังติดแว้นอยู่เลยวันนี้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยร่างกายต้องมาก่อนแล้วครับถ้าเราร่างกายไม่ดีเราทำอะไรไม่ได้ฮะรับรองได้เลยร่างกายนี่ก็หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อไหร่คุณกลับล้มหมอนนอนเสือเมื่อไหร่ผมบอกเลยครับมันลำบากแล้วบางคนเนี่ยยังไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อเนี่ยพอล้มหมอนนอนเสื่อเข้าไปลุกต้องหงุดหงิดไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ขยับไม่ได้ไอ้นี่ก็จะไปจะลุกจะทำอะไรแล้วมันแหมมันหงุดหงิดเอาเรายกตัวอย่างอย่างพี่ผมเมื่อกี้ที่ให้ดูเนี่ยพี่ชัดลองคิดดูนะจากคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยนะครับแข็งแรงนะมาแค่วันเดียวเขาฟุบเลยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลก็ดูยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ถ้าคุณอยู่โรงพยาบาลเกิน7วันปุ๊บจบคุณจะกลายเป็นอีกคนอีกคนทิ้งงานที่บ้านหมดเลยที่บ้านก็ทิ้งนานสมองต้องคิดนั่นแหละนานไปหมดอู้ทั้งตัวนี้แล้วเวลาตัวเองไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งภรรยาทั้งลูกเต้าต้องไปเฝ้าอีกต้องไปเฝ้าเสียเวลาอีกโอ้เจอแย่มากมายนะเอาละครับสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับจากไหนครับจากชลบุรีค่ะชลบุรีตอนนี้ฝนตกไหมชลบุรีตกค่ะตกนะครับวันนี้จะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับสั่ง ND สีเข
ียว1กล่องค่ะสีเขียว1กล่องเคยทานหรือยังครับยังค่ะยังอาทิตย์แรกแบบนึกยังไงครับวันนี้ดูมานานแล้วเสถิงสั่งแม่เขาดูมานานแล้วค่ะแล้วคุณแม่ให้สั่งแล้วคุณแม่คุณแม่ทานหรือว่าคุณพี่ทานครับหนูทานเองค่ะทานเองคุณพี่อาจจะนึกยังไงอยากทานเป็นอะไรอยู่ครับหนูปวดหนูชาตามมือค่ะอ๋อชาตามมือเส้นยืดเส้นตึงเส้นชาเนี่ยทานมากี่กล่องแล้วคะยังไม่เคยทานยังเลยเหรอครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ60ค่ะ60วันนี้ก็ถ้าทานทีแรกก็4เม็ดเลยนะครับค่ะ4เม็ดก่อนอาหาร3มื้อนะค่ะ3มื้อทานไปเรื่อยๆแล้วทานแรกๆเนี่ยจะขั้นเนื้อขั้นตัวแหละไอ้สิ่งที่ชาอาจจะปวดนะปวดตามแขนหน่อยนะมันปวดตามมือค่ะแบบใช่กำไม่ได้แล้วมันเวลาขับรถไปมันจะมึนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ๋อไปตรวจมาบ้างยังคะว่าหมอว่าเป็นอะไรไขมันคืออย่างนี้คล้ายๆจะเป็นอัมพฤกษ์ยังไม่ได้ไปตรวจเลยเหรอนั่นเดี๋ยวทานยาก่อนเคยไปตรวจแล้วครั้งนึงค่ะตอนท้องอ่ะเขาบอกว่าพังผืดค่ะพังผืดนี่แหละไขมันพังผืดเพราะนั้นเดี๋ยวรีบทานเลยนะกล่องแรกนี่ก็มื้อละ4เม็ดนะค่ะแล้วทานอย่าให้ขาดนะครับพอใกล้จะหมดนี่ต้องรีบสั่งนะทานต่อเนื่องนิดนึงนะฮะใกล้จะหมดแล้วรีบสั่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีที่บ้านปลูกต้นไม้หรือเปล่าปลูกค่ะมีฟูจิให้ไป1กระสอบนะครับแล้วก็มีผงสีฟันทงอีให้1กระปุกนะฮะยาดมให้อีก1กระปุกด้วยฝากให้คุณแม่ด้วยค่ะนะประเดิมเลยกล่องแรกนะค่ะครับโอเคตามนี้นะให้ที่อยู่ไว้แล้วนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงให้หายเร็วๆครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมครับก็นี่แขนชามีสายต่อไหมไม่มีเล่าต่อนะฮะคือเล่าต่อนะเพื่อมันเป็นประสบการณ์จริงคือถ้าผมไม่อยากให้อยู่โรงพยาบาลนานๆนะพี่ชัดถ้าอยู่นานจากร่างกายแข็งแรงเนี่ยกายซูบเลยเดี๋ยวอย่างนี้ทำไงได้เพราะว่าถ้าเป็นมาเขาเรียกว่าคือตอนแรกอ่ะไม่มาหาหมอเป็นหนักไม่รู้ตัวเองและไม่รู้เอ้าก็ไม่รู้ไงคือพอรู้ผมว่าต้องรู้คนรู้ตัวคือเขาบอกว่าเขารู้แค่เขาปวดหัวก็เลยกินยาแล้วปวดทุกวันคนเราเนี่ยรู้ตัวแต่กินยาแก้ปวดไงคือแต่จริงแล้วเนี่ยถ้ามันปวดติดต่อกันใน 7-8 วันนี่มันต้องคิดแล้วใช่เพราะมันเป็นได้ไงมันต้องคือบางคนเขาไม่คิดหรอกเพราะว่ายิ่งมีคนต่างจังหวัดเนี่ยนี่เพราะอะไรรู้ไหมคือเป็นอะไรแบบอย่างคนปวดท้องเล็กๆน้อยๆท้องอืดกินเข้าไปอาหารไม่ย่อยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่โรคกระเพาะพอปวดปวดหัวปุ๊บก็คิดว่าก็แค่ปวดหัวเพราะว่าเราเครียดหรือเปล่าคิดนู่นคิดนี่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เอาเป็นว่านะเวลาที่ท่านทานยาเข้าไปแล้วถ้ามันต่อเนื่องเกิน7วันแล้วยังไม่หายเนี่ยนะมันวนบ่อยๆเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยต้องเป็นอะไรแน่แล้วรีบไปโรงพยาบาลถ้าปล่อยปละละเลยระยะสุดท้ายแน่นอนทำไมเราไปแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของฟูจินะครับปลอดจากสารเคมีเสร็จแล้วทำไมต้องมี IND ไปด้วยเอ้ยคุณนิคมคุณบรรษาไปขายยาอันนี้บอกเปล่าครับอย่างนี้อย่างที่ผมเล่ามานะครับมันเป็นเรื่องสุขภาพคู่กันอันนี้สุขภาพของพืชผักสวนครัวอีกอย่างนึงเป็นสุขภาพคนสุขภาพคนคนมากินถ้าคนแย่นี่ก็ไปไม่ได้นะครับถ้าคนสุขภาพไม่ดีทุกอย่างจบหมดเลยใช่มันก็เลยเอาของดีๆเนี่ยไปแนะนำให้ใช้กันท่านซื้อได้ซื้อเถอะครับวันนี้200แคปซูลเนี่ยฮะถ้ามีกำลังซื้อเนี่ยนะซื้อไปเถอะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพมันสามารถที่จะต่อยอดไปทำอย่างอื่นได้ดูอย่างผู้สื่อข่าวของช่องขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงแล้วก็เพราะว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตวันนี้เองนะคะก็คือคุณภูชนกรักไทยเป็นผู้สื่อข่าวคุณเคยได้ยินใช่ไหมได้ยินเป็นผู้สื่อข่าวของช่องทีเอ็น24คนนี้ยังหนุ่มยังแน่นเลยครับเป็นมะเร็งตับไม่รู้ตัวอายุแค่31เองแต่ตอนที่เป็นเนี่ยเป็นเมื่อตอนปลายปี58แล้วรักษาที่ปี59คุณคิดดูนะรักษาแค่เพียง6เดือนเองแค่ครึ่งปีอะแล้วทีแรกอ่ะเริ่มต้นมาจากการอะไรเพราะว่าทำงานเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวมาทั้งหมดเนี่ย8ปีใน8ปีเนี่ยก็เขาบอกว่ามุ่งมั่นให้กับการทำงานหมดเลยนะและตัวเองก็พักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเวลาทีนี้อาการเบื้องต้นเนี่ยก็คือ1ท้องอืดทานอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยแล้วก็จะปวดท้องแค่2อาการนี้เขาก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแค่โรคกระเพาะธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคิดเองแล้วก็หายาทานเองเวลาท้องมันอืดกินเวลาอาหารไม่ย่อยเพราะว่าความที่ตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าผู้สื่อข่าวนอกพื้นที่ก็คิดว่าทานอาหารไม่เป็นเวลงเวลาอะไรประมาณนี้ก็คิดไปเองไงจนกระทั่งมาปลายปี58นะท้องมันอืดหนักๆเข้าก็เลยไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลรู้เลยว่าเป็น
โรคตับระยะสุดท้ายแล้วอะมะเร็งในตับถูกต้องก็รักษาตั้งแต่ปลายปี58นี่แค่กลางปี59เขาเสียชีวิตแล้วรักษาแค่เพียง6เดือนอะคุณคิดดูดิน้องนี่ก็เสียชีวิตเรียบร้อยวันนี้เสียชีวิตล่าสุดเสียชีวิตวันนี้เหรอวันนี้อายุ31อยู่วัย34ปีเอออยู่ที่31ปีถึงได้บอกไงท่านผู้ชมว่าใช่ขอแสดงความเสียใจด้วยจังที่เราเอาน้องเข้ามาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาตีกินไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าเตือนเตือนสิ่งที่ท่านเห็นไหมคะว่าหนุ่มๆแน่นๆเป็นมะเร็งตับโอ้ต้องแสดงความเสียใจนะครับแล้วจริงๆแล้วเป็นคนมีความสามารถด้วยนะคนที่เป็นโรคเนี้ยเหมือนอย่างตายุ้ยมาก่อนเนี่ยเคยคิดเห็นไหมคนที่เป็นโรคนี้ต้องเป็นคนที่มีหนึ่งอายุมากนะแล้วก็คนที่แบบว่าจะต้องเป็นอะไรอะสุ่มเสี่ยงนี่น้องเขาไม่ได้ใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงเลยเพียงแต่ว่าเป็นการอาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้บอกเลยไงว่าเชื้อโรคเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกมันเกิดได้ทุกเมื่อนะและอีกอย่างคนมีความสามารถส่วนใหญ่แล้วแม่จริงๆนะอายุสั้นไปนี่อายุเนาะโอ้โหนี่ดิฉันแต่ก็แสดงความเสียใจครับไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะถ้ามีสายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับจากไหนครับจากปทุมค่ะปทุมธานีอำเภอไหนครับเนี่ยอำเภอเมืองอำเภอเมืองอ้วนเมืองปทุมนู่นเลยนะมันฝนตกไหมครับวันนี้ตกหนักลมแรงมากหนักเลยนะหนักแต่เย็นแล้วเนาะจ้าครับวันนี้จะสั่งอะไรดีครับสั่ง ND ค่ะสีเขียวใช่ไหมจ้ากี่กล่องครับ2กล่องค่ะ2กล่องนะครับใครทานครับคุณป้าทานเฮียงค่ะฮะคุณเฮียงค่ะอะไรนะใครนะพี่เฮียงค่ะอ๋อคุณพี่เฮียงทานเหรอพี่เฮียงใครทานเองใช่ไหมเป็นอะไรอยู่ครับเท้าชาเท้าชาทานมาเคยทานมาหรือยังโอ้ยทานมาเยอะแยะเยอะแยะแล้วเป็นไงมั่งเอาเท้าชาแล้วเป็นอะไรอีกจากเท้าชาแล้วมีอะไรอีกแต่ก่อนนี้นั่งไม่ได้แล้วมันเจ็บแล้วก็พอกินหายแล้วก็เลยไม่ได้กินอ๋อคือหายแล้วก็หยุดเลยจ้ะแล้วตอนนี้หยุดมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้มารู้สึกเท้าชาเอาอีกแล้วมาเป็นก็เลยมาสั่งกินอีกอ้าวต้องทานต่อเนื่องไปก่อนนะให้มันหายขาดไปเลยแล้วเราก็มีบำรุงไว้น้ำหนักเท่าไหร่ครับป้าเฮียง55ป้าเฮียงแต่ก่อนเคยทานกี่เม็ดก็5เม็ด5เม็ดใช่ไหมตอนนี้เอาแค่4เม็ดป้าเฮียงจ้ะ4เม็ดก่อนอาหาร3มื้อเหมือนเดิมนะทานไว้แล้วอย่าขาดคือทานให้มันได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วรู้ว่าหายขาดแล้วค่อยบำรุงทีละ3เม็ด2เม็ด3เม็ดนะบำรุงไปเรื่อยๆคุณชัดครับว่าอะไรรู้เปล่าว่าโหโปรโมชั่นให้เป็น100กล่องแล้วนั่นเนี่ยเหรอไม่ได้อะไรมั้งหมายถึงแนะนำมาเหรอฮะหรือว่าไงฮะอ๋อนี่แค่นี้แนะนำไปจนถึงปากใต้นู่นนะดีเลยดีเลยวันนี้ไปเยี่ยงมาก็อันนี้เลยผมก็บอกแล้ววันนี้2กล่องมีคอร์ไซให้กล่องใหญ่นะคอร์ไซมันหมายความว่ายังไงล่ะใช่ไหมคอร์ไซเนี่ยเอาภาพขึ้นมาดูหน่อยภาพขึ้นมาดูคอร์ไซหน่อยคอร์ไซขึ้นมาเอาภาพขึ้นมาเลยก็ได้ภาพคอร์ไซมาสิคอร์ไซนี่คือเป็นอธิบายเลยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ตัวนี้นะเป็นอย่างนี้นะเป็นเอนไซม์บวกกับคอลลาเจนนะก็คือเขาบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บริสุทธิ์กับคอลลาเจนบริสุทธิ์นะครับนะเขามีส่วนผสมนะครับก็บอกว่าทำให้ผิวพรรณดีผิวพรรณดีและระบบภายในดีโดยเฉพาะสาวๆกับคนสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทานได้หมดเป็นซองฮะทานได้หมดเลยในนี้นะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด15ซองครับนะคะท่านสามารถที่จะเอาไปละลายในน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเป็นน้ำเย็นจะดื่มง่ายกว่านะคะก็ละลายในน้ำขวดอ่ะมีขวดเป็นขวดที่แช่เข้าตู้เย็นเห็นไหมฮะก็ประมาณสักน้ำเย็นครึ่งขวดแล้วก็เอาคอร์ไซเนี่ยเทใส่ลงไปเลยเขาเทใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขย่าขวดให้มันละลายจากนั้นก็นั่งจิบไปนะจิบไปเรื่อยพอหิวน้ำก็จิบแทนน้ำก็ได้นะคะมันจะดีมากเลยวันหนึ่งประมาณสักสองซองแต่ไม่จำกัดนะถึงเรากินยาอย่างอื่นก็ไม่เป็นไร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 นี่เสริมเข้าไปเลยมันเป็นเขาเรียกว่าสกัดมาจากเอนไซม์เข้มข้นนะดีมากเป็นของธรรมชาตินะผิวพรรณผิวไม่ต้องห่วงนะไปเยี่ยงจ้าแล้วมีแล้วที่บ้านปลูกต้นไม้ไหมก็ปลูกผักกินนิดๆอ้าวจัดไปเอาฟูจิฮิวเมดให้ไปเลย2กระสอบ
แล้วแต่คุณจะให้อะไรนี่แหมอย่างนี้ไปยังเดี๋ยวเอายาดมไปอีกหนึ่งกระปุกก็แล้วกันนะเอายาดมไปดมใช้ดีแล้วเดี๋ยวสำหรับผู้แนะนำต่อนะแล้วแนะนำต่อไปเลยนะไปยังนะคนอื่นครับกินเยอะนั่นแหละดูนานๆดูมาตั้งแต่บ้านเลขที่4แล้วครับแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยฉันก็แนะนำให้เขากินดีเลยไม่ได้ครับเขาเดินไม่ได้เขาคานเลยนะนี่ตอนนี้เดินได้ยังแล้วเขากิน2กล่องเขาเดินได้แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าให้เขาทานต่อเรื่อยๆอย่าให้ขาดให้คุณป้าข้างบ้านทานต่อเรื่อยๆเขาไม่ค่อยมีตังค์เอาละก็ค่อยๆเก็บไปนะยังไงทำงานกันแล้วค่อยเก็บตังค์แล้วก็เอาทีละกระปุกก็ได้ใช่ทีละกระปุกก็โอเคนะนี่ฉันก็สั่งมาเผื่อลูกด้วยโอเคดีเลยขอให้คุณป้าเยงสุขภาพแข็งแรงนะร่ำรวยครับผมวันไหนสองวันอะไรนะประมาณไม่เกิน3วันไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็ส่งให้พรุ่งนี้ไปส่งแล้วนะรอรับที่บ้านจ่ายเงินที่บ้านได้เลยใกล้จะหมดแล้วอ่ะที่โอเคที่แล้วอ่ะครับผมพรุ่งนี้ส่งครับขอบคุณนะไปยังนะครับสวัสดีครับผมนี่ตยุ้ยบอกเทคนิคของหลายๆท่านนิดนึงเวลาที่ท่านทานกันเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีก็ทิ้งช่วงไปเป็นเดือนหลายๆเดือนแล้วก็กลับมากินเพราะความที่ว่ามันยังไม่หายขาดนึกออกไหมทีนี้ตยุ้ยจะบอกเทคนิคของตัวเองนิดนึงเมื่อก่อนนี้เนี่ยต้องยื้อกินเงี้ยกิน3มื้อเลยนะคะมื้อละ5เม็ด3 มื้อ 3 มื้อพอมาครั้งนึงนะคะก็คือเขาเรียกว่าวิกฤตนะกระเป๋าตังค์ตัวเองก็คือตังค์น้อยนั่นแหละก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะจะขาดก็ไม่ดีเพราะว่าต่อมทอนซิลเนี่ยมันเดี๋ยวพอมันโตปุ๊บเนี่ยมันพูดไม่ได้เสียงมันไม่ออกก็วันไหนครั้งไหนที่มีวิกฤตเราก็กินเขาเรียกว่าจำนวนเม็ดเนี่ยมันลดลงนะฮะจาก5ก็ให้เหลือ3แต่ก็ยัง3มื้อพอถ้ามันวิกฤตเข้าขั้นหนักๆมากๆก็อาจจะเหลือแค่2มื้อแต่ไม่ขาดไงไม่ให้ขาดคือให้ลดจำนวนตัวเม็ดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามันไปขาดเลยเนี่ยไอ้โรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันก็ยังเขาเรียกว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเพราะมันยังไม่ขาดและหายต่อเนื่องให้มันหายต่อเนื่องก่อนนะเพราะนั้นวิธีเทคนิคของการเป็นอย่างนี้แต่พอเวลาเศรษฐกิจดีปุ๊บก็กลับมากินเหมือนเดิมมันจะได้หายขาดคือนี่คือเรื่องจริงนะเพราะเราเคยประสบการณ์กับชีวิตมาก่อนนี่เมื่อวานนี้ที่ผมหายไปไม่ได้เข้ารายการนะไปนั่งคุยกับท่านผู้มีพระคุณท่านหนึ่งก็ไปคุยเรื่องสมุนไพรอินเดียนี่แหละครับก็จะนำไปจำหน่ายที่เวียดนามนะครับก็คนเวียดนามกำลังรอรับได้เลยทีนี้เขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยหลายคนเป็นคิดอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบทำงานดีอะนะคือแบบคือหมอเชื่อหมออะคือเขาจะอยู่กับโลกของเขาเรียกว่าคนเชื่อหลักวิทยาศาสตร์คนใหญ่หลักวิทยาศาสตร์จะเป็นคนแล้วรู้ไหมว่าเป็นอะไรฮะฮะลูกสาวเป็นมะเร็งมดลูกแล้วเพิ่งวัยแค่20กว่าเองนะไม่ตัดยังไม่ตัดฮะคือท้องจะป่องเหมือนกับน้องนักข่าวเป็นโรคตับเป็นโรคมะเร็งมดลูกอ่ะแต่แล้วมันท้องป่องป่องฮะอ้าวก็มดลูกมันลอยไงมันจะโตขึ้นมาทีนี้พอกินอะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คือกินทองลองทานยาเอ็นดีเข้าไปดูแล้วปรากฏว่าเริ่มยุบท้องเริ่มยุบเพราะมันไปปรับสภาพมันก็เริ่มยุบเริ่มดีขึ้นน้องก็ทานข้าวได้เสียงานไม่ขึ้นของเสียด้วยต้องนะครับก็ปรากฏว่าเพิ่งกินไป2กระปุกก็คือกล่องเดียวใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามันลดอาการเจ็บอาการนั้นลงนะฮะก็เลยทำให้วันนี้ก็เลยเมื่อวานนี้ไปคุยกันนะครับก็จะช่วยหาวิธีการที่จะนำสินค้าเนี่ยไปที่เวียดนามนะไปพี่น้องชาวเวียดนามก็เป็นโรคกันเยอะนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่าโรควิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปแต่สมุนไพรเนี่ยนะผมบอกเลยว่าสมุนไพรเป็นสุดยอดของกินหมาของยาแล้วนะครับกินหมาคือฝรั่งมังค่ามาประเทศไทยเนี่ยก็มาหาต้นสมุนไพรเนี่ยไปปลูกบางทีเขาเอาไปได้พันนึงยังดีฝรั่งเนี่ยนะขอโทษนะเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนี่เชื่อยิ่งกว่าพวกเราคนไทยติ๊กถูกต้องคนเราเนี่ยนะคนไทยเนี่ยอะไรรู้ไหมชอบไปติดโรงหมอบอกว่าอย่าไปกินยาตัวอื่นนะต้องกินยาของหมออย่างเดียวคือสาเหตุที่เขาสั่งมาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวว่ากินยาตัวอื่นเนี่ยเผื่อไปมีสารปฏิชีวนะมันจะทำให้ไตมันซุดตับมันซุดเขาก็เลยไม่กล้าบอกเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ตัวยาที่คุณทานเนี่ยมันเป็นสมุนไพรล้วนๆหรือมีอะไรผสมหรือเปล่าไงอย่างเมื่อกี้เวียดนามอ่ะทำไมถึงเป็นเพราะกินดะหมาเหมือนอยู่ริมถนนไม่จริงในตลาดนี่หมาย่างคืออย่างนี้พวกเนี้ยคนเวียดนามเนี่ยที่เขาบอกเป็นโรคเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทางประเทศเขาเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเยอะค่อนข้างเหมือนอย่างเราพอใช้พื้นที่เกษตรกรรมเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรล่ะไอยาสารเคมีเยอะถูกต้องมีสายเข้ามาอีกแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับจากไหนครับอ๋อ
อ๋อจากสระบุรีค่ะสระบุรีตอนนี้อำเภอไหนเอ่ยอันนี้อำเภอเสาไห้ค่ะเสาไห้มากินหนองแกวันนี้เสาไห้ก็ต้องเข้าสารเสาไห้สระบุรีครับวันนี้จะสั่งอะไรครับจะสั่ง ND นะคะแต่ว่าตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลที่พีระเวชยุทธยาอยู่ค่ะอ๋อคุณพ่อเป็นอะไรครับเป็นทุกลมโป่งค่ะอ๋อทุกลมโป่งของสุพรรณบุรีด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็หยุดมาได้ประมาณรักษาตอนนี้เข้าออกโรงพยาบาลก็อยู่ประมาณปีหนึ่งตอนนี้ก็เมื่อ2วันก็อยู่ในห้อง ICU แล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกนะคะอ๋อตอนนี้ยังไม่เป็นไรใช่ไหมฮะยังกินค่ะยังกินอาหารได้แต่ว่าแกไอออกมาเหมือนมันมีเลือดมีเสลดเป็นเลือดใช่ใช่ครับคือปอดมีปัญหาใช่ก็เลยฟังคุณมานานมากก็เลยสนใจก็อยากจะสั่งไปให้ ND สีเขียวใช่ไหมตับไตหัวใจปอดนะฮะทานสีผลข้างเคียงอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเป็นสมุนไพรฮะทานได้เลยเป็นสมุนไพรถ้าคุณพ่อเนี่ยถ้าเขาทานนะบอกเขาทานเลยเขาทานแคปซูลได้ไหมเป็นเม็ดได้ค่ะตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลก็ให้กินพวกเม็ดอยู่อ่ะโอเคให้ทานเลยคุณพ่อน้ำหนักเท่าไหร่ครับ62ค่ะอายุเท่าไหร่ฮะ82อายุ82 62ให้คุณพ่อเขาทาน4เม็ด4เม็ดก่อน4เม็ดนะค่ะให้คุณพ่อเขาเริ่ม4เม็ดเอาเริ่มตั้งแต่เอาเฉพาะเอาง่ายๆเอาเช้ากับเย็นก่อนอาหารเช้ากับเย็นนะเอาแค่2มื้อก่อนใช่นะ2มื้อแล้วเดี๋ยวบอกคุณพ่อแข็งแรงดีก็3มื้อใช่ค่อยๆให้ปรับสภาพก่อนนะจะหอบเป็นบางเวลานะคะต้องให้ออกซิเจนอยู่ที่จมูกเนี่ยค่ะอ๋อก็นั่นแหละก็ที่ผมถึงบอกให้แค่เช้ากับก่อนนอนนะไม่ต้องไป3มื้อเอาแค่เช้ากับเย็นนะมื้อละ4เม็ดให้กินทีละเม็ดละเม็ดนะค่อยๆกินไปเรื่อยอย่าไปกินโปะ4เม็ดค่อยๆกินไปเรื่อยๆในมื้อเดียวนะให้แกทยอยกิน4เม็ดนะฮะไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวดูก็ลองดูครับว่าอาจจะมีการเค้าเรียกว่าขับของเสียออกทางเค้าเรียกระบบขับถ่ายก็ได้นะฮะจะออกมาทางระบบขับถ่ายคือไม่แน่ถ้าเป็นเสลดเนี่ยอาจจะขักเสลดออกมาได้ดีก็ใช่ไงถ้ามีจะออกทางระบบขับถ่ายด้วยนะฮะคณะก็ดูไปนะอย่าไปตกใจอะไรนะฮะปวดเมื่อยปวดตัวธรรมดาก็เอา2กล่องอะค่ะ2กล่องเลยนะครับ2กล่องวันนี้ก็เดี๋ยวอย่างงี้ผมก็จะมีเหมือนกันละครับคอร์ซายให้1ซองเอ้ย1กล่องชงน้ําคุณพ่อดื่มได้เลยชงน้ําเลยก็คุณป้าก็ทานด้วยคุณแม่ทานด้วยก็ได้สบายคอร์ซายได้มาแล้วนะแล้วก็จะเรียกคุณพ่อก็ต้องเรียกคุณพี่อะไรคุณพ่อคุณแม่ดิคุณพี่ท่านเนี่ยไม่คือแม่เป็นนั่งเฝ้าไงเออไม่ใช่นี่ลูกสาวเอ้าเหรอไม่แล้วคุณแม่เป็นนั่งเฝ้าคุณพ่อป่ะล่ะเรียกคุณพ่อแล้วแสดงว่าเขาต้องเป็นลูกสาวสิถูกมากแล้วก็นึกว่าคุณแม่เพราะฉะนั้นพี่นะคะแล้วก็คุณลูกเขาทงคอร์ซายเนี่ยให้คุณตากินอ้าวก็คุณลูกก็ทานได้คุณลูกเนี่ยแหละบำรุงร่างกายเพราะต้องเวลาไปดูคุณตาไงถูกมั้ยสั่ง2กล่องแล้วกันค่ะได้อ้าวได้เลยนะก็เดี๋ยวมีคอร์ซายให้กล่องนึงแล้วก็ฟูจิเดี๋ยวคุณลูกก็เอาฟูจิไปปลูกต้นไม้ที่บ้านปลูกต้นไม้มั้ยปลูกค่ะพูดปักสืนครัวเอาไป2กระสอบแล้วก็เดี๋ยวเอาฝากยาดมให้คุณพ่อด้วยอีกกระปุกนึงได้ค่ะนะตามนี้นะค่ะขาไปยังไงก็เดี๋ยวไปถึงแล้วก็รีบให้คุณพ่อทานนะแต่ค่อยๆทานไปนะอย่ารีบไปหมด4เม็ดนะทานทีละเม็ดไปเรื่อยทีละเม็ดไปเรื่อยในมือเดียวคือถ้าทานเม็ดไม่ได้ก็เอาผสมน้ำอุ่นให้กินก็ได้นะนะได้ค่ะครับครับนะครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ว่าแข็งแรงร่ำรวยครับครับเราก็นึกว่าเป็นคุณแม่ก็บอกคุณพ่อคุณลูกสาวเขาเรียกว่าคุณพ่อเราก็รู้แล้วว่าต้องเป็นคุณลูกสายต่อไปสายต่อไปมาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับจากที่ไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีนะครับใช่ค่ะครับผมฝนตกอยู่ทางประจำอยู่แล้วทางประจำคือลูกค้าเก่าอ๋อคุณป้าทานมานานยังวันนี้ตาวันนี้ทานมาจะหลายสิบกล่องแล้วค่ะกับคุณแฟนผู้ชายค่ะครับตอนนั้นเป็นอะไรนะคุณป้าเป็นอะไรนะก็เบาหวานค่ะเบาหวานด้วยแล้วก็หลายอย่างค่ะครับแล้วตอนนี้ตรวจแล้วเป็นไงดีขึ้นค่ะค่าเบาหวานลดลงไหมลดค่ะลดเหลือเท่าไหร่ครับตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงเดินเหินก็สบายตัวค่ะสบายตัวเลยนะใช่ค่ะใช่ครับวันนี้จะสั่งสีอะไรสีเขียวสีเขียวอีก2กล่องค่ะสีเขียวอีก2นะค่ะครับทานไปแล้วดีครับวันนี้ทานเองเลยใช่มั้ยเหมือนเดิมก็ทาน2คนเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะครับแบ่งกันแบ่งวันนี้เอาคอร์ซายไปเลยกล่องใหญ่กล่องนึงจ้ะให้คอร์ซายแล้วก็ฟูจิมีตามสิทธิ์เลยแล้วก็เอายาดมไปให้อีก1กระปุกดีค่ะนะฮะจะไปจองได้ไหมคะจะไปให้คนแก่คนเฒ่าขออะไรนะอีกกระปุกนึงค่ะยาดมค่ะยาดมให้เป็น2เลยเอากับ2เลยเอา
นะจ๊ะได้ใครคนแก่คนเฒ่าได้ดีใจดีเอาดีว่าวันนี้เราก็สมนาคุณกันนะช่วยกันมีจิตมีใจกันค่ะค่ะพอดีอยากจะสั่งรีคอนแทคพอดีเห็นบอกหมดเลยใช่มั้ยครับครับอย่างนี้รอมาก่อนแล้วค่อยสั่งแล้วกันนะคะครับครับจ้าๆๆขอให้ขายดีๆนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับคุณป้าครับค่ะเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเราก็บอกฮะเราก็บอกว่าแรงใจอย่างนี้นะฮะเราก็อยู่กันได้นานๆนะเรามีแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับเราทำได้ดูต้องมีผู้สนับสนุนถ้าไม่มีผู้สนับสนุนพวกเราก็คงอยู่ไม่ได้นะครับอย่างวันนี้ก็บอกครับเราก็แสดงความที่บอกว่าหลายๆเรื่องที่เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีพีทีวีนะฮะจะถูกคำสั่งจากกสทช.นะครับก็โดนไปเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดไปแล้วเราก็บอกว่าวันนี้ผมก็ได้โพสต์ออกไปที่ทางFacebook นะก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้พิษทีวีใช่เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าสื่อทางประชาธิปไตยก็หาดูกันยากแล้วฮะถูกต้องก็เหลืออีกไม่กี่ช่องเองนะก็มีข่าวคราวมาอย่างนี้ทำไมสื่อดาวเทียมล้นหายใจจากไปทีละช่องเดือนละ7ช่องเดือนละ10ช่องตอนนี้เหลือจาก200กว่าช่องเนี่ยนะฮะก็เหลืออยู่ประมาณ100กว่าช่องทำไมใช่ไหมฮะคำถามว่าทำไมก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าบางช่องนะเรื่องบางช่องที่ปิดไปเนี่ยเขาเรียกว่าถูกกล่าวหาว่าโฆษณาเกินความเป็นจริงแล้วก็ใช้วิธีการกสทช.เนี่ยไปทำ MOU กับอย.ให้อย.เป็นคนมาตรวจจับที่ผมเตือนมาเลยนะครับตรวจจับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่เนี่ยอย.สั่งมาให้ปรับคุณก็ไปเสียค่าปรับการที่คุณไปเสียค่าปรับที่อย.ตามคำสั่งเลขาอย.เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณรับสารภาพว่านั่นคือกระทำความผิดไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นทั้งที่สินค้าของคุณที่มาโฆษณานั้นอาจจะมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับคุณอาจจะไปเสียอย. 5,000 8,000 บาทนี่นะฮะดูว่ามันน้อยนะครับแต่พอไปถึงกสทช.ปุ๊บคุณรู้ไหมเท่าไหร่ครับ500,000ครับอ๋อแสดงว่าคุณไปถูกปรับอยู่ที่อย.ปุ๊บคุณต้องไปเสียที่กสทช.อีกถูกต้องฮะเดี๋ยวอย.จะส่งมาเรื่องไปที่กสทช.นั่นหมายความว่าคนที่ไปเสียที่อย.คือไม่รู้ว่าจะต้องไปต่อไปเสียต่อยอดที่กสทช.เพราะว่าสาเหตุมาจากว่าความที่ไม่รู้ว่าไม่รู้นึกว่าเสียขั้นตอนที่1แล้วคือจบกันไปเอาวะยอมเสียสิซะ 5,000 แต่ในขณะเดียวกันมันคือการต่อยอดที่จะให้กสทช.เอาความผิดคุณต่อเพราะว่าคุณไปรับสภาพแล้วเพราะว่ากสทช.ทำข้อตกลงกับอย.และอย.จะเป็นคนมาตามจับและตามหน้าจองหลายถ้าเกิดว่าโฆษณามันเกินความเป็นจริงลักษณะบอกว่าเป็นการโฆษณาเอาเปรียบผู้บริโภคนั่นหมายความว่าทั้งที่ไม่มีผู้บริโภคในใบแจ้งความนั่นหมายความว่าคุณเอาช่องกฎหมายของคนไม่รู้ถูกต้องไปปรับเขาไงคือวันนี้ก็บอกเลยครับว่าก็คือให้ดูข้อกฎหมายกันว่าพอไม่มีผู้ร้องกับด้านทางการทำซะเองทำเองได้นะกฎหมายเปิดมันแปลกแต่เวลามีผู้ร้องกับเฉยกันก่อนแต่อย.ก็เลยบอกบางคดีนี้ผู้ร้องมาเป็นปีแล้วไม่ทำครับแต่เอาซึ่งหน้าตรงนี้กูเอาก่อนก็เหมือนกับเจ้าก็เลยถึงบอกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมทีนี้มันเป็นอย่างนี้คุณตายุคุณชาติครับคือว่าในหนังสือการสั่งปรับของอย.เนี่ยเขาจะมีเขียนต่อท้ายไว้นิดนึงว่าถ้าหากว่าคุณไม่พอใจเนี่ยนะไม่พอใจในคำสั่งนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะโต้แย้งคำสั่งนี้ได้ทางศาลปกครองตามมาตรานี้แต่คนเห็นว่ามันเงินจำนวนน้อยนะก็ไปเสียค่าปรับเสียให้จบไปนี่คือนิสัยแต่ถ้ารู้ไม่จบไปเข้าเงินไขล็อกกับกสทช.เลยนั้นก็ไปกสทช.ไม่ต้องมาสอบสวนอะไรทั้งสิ้นติดบ่วงมารว่าคุณรับสภาพไปแล้วถูกต้องครับเอกสารทุกอย่างนั่นแหละเอกสารทุกอย่างไปจากอย.ทั้งหมดสั่งปรับได้เลยเรียบร้อยเพราะว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์โต้แย้งแล้วโต้แย้งไม่ได้จบนี่แหละเขาเรียกบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละใช้ช่องโหว่ของกฎหมายกับประชาชนซึ่งไม่รู้กฎหมายเดี๋ยวมีเรื่องเถียงกันเรื่องกฎหมายอีกความเป็นประชาชนอย่างเราเนี่ยเอาให้มันจบๆกันไปไอ้คำนี้แหละสำคัญเพราะเราไม่อยากต่อยอดชาตินี่คืออะไรครับชาตินี่ก็คือประชาชนนะมีประชาชนก็คือเป็นชาติแต่เคยเห็นพวกเราไหมล่ะกล้าว่ากันเดี๋ยวผมมาพูดต่อมีอีกเดี๋ยวรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชัดครับคุณตุ้ยยุ้ยและคุณพันศักดิ์นะคะครับจากไหนครับผมที่จากอยุธยาค่ะอยุธยาเนี่ยใกล้ๆไม่อยากออกหน้าใหม่เลยนะเพราะว่าขี้อายแต่เคยถ่ายรูปกับคุณชัดกับคุณตุ้ยยุ้ยและคุณพันศักดิ์เยอะเลยค่ะไปตามงานไปอะไรครับผมนะคะก็เลยจะสั่งยา ND สีเขียวนะคะสีเขียวใช่มั้ยฮะสองกล่องนะคะสองกล่องเคยทานแล้วนะคะครับและยังบอกต่อให้พี่สาวทานแล้วพี่สาวก็ได้รับของแล้วแล้วครับนะคะ
แล้วตอนนี้ร่างกายนี่เคยทานแล้วร่างกายเป็นอะไรอยู่ไม่ปวดปวดปวดหัวเข่าอย่างเดียวอ๋อปวดเข่าปวดเข่าใช่ไหมฮะปวดหัวเข่าอย่างเดียวอ๋อครับปวดต้นคอตามกล้ามเนื้อเส้นเยื่อเส้นตึงเส้นเยื่อเส้นตึงค่ะครับวันนี้แล้วตอนนี้เป็นไงดีขึ้นไหมก็ทานแล้วก็ดีขึ้นแต่ก็ขาดไปเลยก็แนะนำสมาชิกแนะนำคนต่อให้แล้วก็พี่สาวก็เพิ่งได้รับของวันนี้พี่สาวก็สั่งอยู่บ้านโป่งนะคะพี่สาวอยู่บ้านโป่งราชบุรีครับค่ะวันนี้สั่งสองกล่องนะค่ะมีเหมือนกันวันนี้คุณชัดจะมีรางวัลพิเศษอะไรให้มีเนี่ยฮะแหมไม่มีพิเศษได้ยังไงวันนี้มีใหญ่ด้วยผมก็ให้คอร์ซายหนึ่งกล่องใหญ่เลยค่ะคอร์ซายหนึ่งกล่องใหญ่นะครับแล้วก็มีฟูจิฮิวเมทให้สองกระสอบขอเม็ดอมขอเม็ดอมด้วยได้ไหมคะไม่ได้เม็ดอมเกินโควต้าครับเหรอคะครับพอเม็ดอมตั้งที่ผมให้ก็ต้องไปแกะกล่องออกอีกนี่อันนี้คอร์ซายนี่หนึ่งกล่องใหญ่นะฮะ15ซองอ๋อเม็ดอมนี่ขอพิเศษไม่ได้เหรอคะก็เดี๋ยวยังฮะเดี๋ยวว่าตอนนี้เม็ดอมยังไม่ได้แกะกล่องถ้าใครเอาเม็ดอมแล้วมันแกะปั๊บเดี๋ยวคอร์ซายจำได้กะให้ออกทีละอย่างคือให้คอร์ซายดีกว่าเนาะนะคอร์ซายนี่ดีมากงั้นก็โอเคถ้ายาดมเหมือนพี่สาวแล้วกันพี่สาวก็ได้ไปอย่างนี้อ้าวได้ยาดมด้วยได้ยาดมด้วยนะผมให้ยาดมด้วยกันละกันนะแล้วก็ฟูจิยูเมทกับต้นไม้เป็นสองกระปุกได้ไหมคะเพราะว่าจัดไปให้ไปเลยสองกระปุกแล้วก็ฟูจิสองกระสอบนะคะพอดีปลูกต้นไม้ด้วยได้ครับได้แม่นี่เป็นคุณชัดเลยนะเนี่ยได้เลยคุณตุ้ยยุ้ยด้วยนะคุณตุ้ยยุ้ยต้องจำพี่ได้แน่นอนต้องได้จำได้ต้องส่งรูปมาทางไลน์ให้ดูเลยจำไม่ได้หรอตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นหน้าเดี๋ยวเห็นหน้ารู้เลยเอาตามนี้นะคุณพี่นาค่ะสรุปก่อนค่ะว่ามีสรุปก็มีคอร์ซาย1กล่องนะแล้วก็ยาดม2กระปุกแล้วก็ฟูจิฮิวเมท2กระสอบค่ะค่ะโอเคตามนี้นะถือว่าแข็งแรงครับดูรายการมาแบบติดนมแงมเลยไม่รู้จะไปเลิกที่ไหนต้องไปเลิกถ้ำกระบอกแล้วเพราะว่าดูคุณชัดประจำขาดไม่ได้ขอบคุณมากชอบมากเลยครับขอบคุณครับเป็นอะไรที่ได้ความรู้แล้วเราก็ละครไม่ดูอะไรไม่ดูทั้งนั้นดูอยู่ช่องเนี้ยดูชีวิตจริงเนี่ยนะครับขอบคุณครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนพวกเราก็แล้วกันนะครับค่ะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะไม่เปลี่ยนใจค่ะครับขอบคุณครับรักเหมือนเดิมขอบคุณครับแล้วก็จะรักตลอดไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอให้ยังสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณในคำให้พรนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่พอพูดถึงเนี่ยพี่เขาบอกว่าอะไรนะติดใช่ไหมที่จะไปเลิกต้องแต่ต้องไปเลิกทั้งหมดเหมือนกับเราก็ติดจากรายการเหมือนกันคือช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้พี่เขาพูดอาจจะสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ให้ดีอย่างที่ไปต่างจังหวัดมา 2-3 วันเนี่ยนะมันคือมันพิสูจน์ได้เยอะมากพี่ชัดว่าปั๊มน้ำมันโล่งก็ถูกร้านอาหารก็ล่งก็เขาบอกกันมาที่ผมไปสำรวจเนี่ยคราวนี้ร้านที่ขายได้ในเมืองเพราะอะไรร้านเป็นร้านธรรมดาธรรมดาเป็นร้านกินง่ายๆสบาย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 ส่วนไอ้ร้านที่เป็นแบบใหญ่เปิดไฟฟ้าแป๊บเนี่ยปิดไปเยอะมากคุณรู้ไหมพอคุณบอกว่าปั๊มน้ำมันโล่งกันเนี่ยผมนี่ได้ที่อยู่เนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยประจำมากองกำลังรักษาพระนครของคุณต้อยยุ้ยเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนกันเนี่ยผมก็บอกเขาปั๊มเนี่ยถามคนในปั๊มถามคนขับรถถามเด็กในปั๊มเนี่ยเด็กไม่ขนาดเด็กปั๊มพูดว่าไงรู้ไหมครับรู้งี้นะพี่เนี่ยนายผมเนี่ยเจ้าของปั๊มเนี่ยเขาบอกให้น้ำมันมันขึ้นไปดีกว่าทำไมคือน้ำมันขึ้นไป30ยังดีเท่ากว่าอีกเพราะอะไรคุณรู้ป่ะทำไมคนเติมเยอะอ๋อช่วงนั้นเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจมันดีเขาบอกนี่ขนาดน้ำมันเหลือ24ถูกยังไม่มีคนเติมเลยเราคิดดูอ่ะแสดงว่าเจ้านายไปปล่อยนกหวีดเลยไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่เกี่ยวกันนั่นคือการเศรษฐกิจเหมือนกับว่าเหมือนกับประมาณว่าเขาคงเปรียบเทียบให้ฟังประกอบการน้ำมันเนี่ยเขาเปรียบเทียบในอดีตเขาบอกว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นขึ้นไปเนี่ย28 29 30ก็มี95ถูกไหมทำไมคนนึงเติมเยอะแล้วคนเข้ามาดีเติมบางทีเต็มตังค์คนเพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเงินมันสะพัดครับเพราะสะพัดจากอะไรครับก็สะพัดจากรากหญ้าเขามีรายได้กันหมดตั้งแต่ล่างก็คือเศรษฐกิจล่างดีข้างล่างดีขึ้นมามันก็ขึ้นมาเป็นกราฟอย่างนี้ลากย่าเขาเอาใช้น้ำมันอะไรเขาทำนาเขามีรถแล้วรถแท็กเตอร์แต่ก่อนใช่ไหมดีเซลรถแล้วเขาใช้ดีเซลกันใช่ไหมใช้ดีเซลจะเท่ากับเบนซินเขาก็ไม่ว่าเพราะเขามีผลผลิตเขามีรายได้แล้วมันก็ต่อเนื่องมาคนขับแท็กซี่
แท็กซี่ในกรุงเทพตะก่อนคนขึ้นคนเช้ามามาแล้วเรียกแท็กซี่ไปกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้จอดเป็นแพฮะมอเตอร์ไซค์ดีกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างยังบางคนก็ยังยึกยักนะอ๋ออย่างนี้วันนี้วันฝนตกแท้ๆทั้งวันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเพื่อนผมมันเพิ่งโทรมาหาไม่ได้เจอกันนานเลยบอกว่าโอ้ยทำไมรถมันติดอย่างนี้คนก็ไม่มีขึ้นบอกให้ขับมาทั้งวันได้กี่ร้อยเนี่ยมึงได้300กว่าบาทจริงพอมาผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยมีคนหลบฝนนะขึ้นแท็กซี่ก็คงไปไม่ไกลหรอกฮะไม่น่าจะเกิน50บาทฝนตกนี่แล้วแท็กซี่จะไปไหนบอกขึ้นไปก็ติดอยู่น่ะก็เลยถึงบอกไงฮะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกฮะภาวะเศรษฐกิจนี่ไม่ใช่มาโกหกกันเลยนะฮะภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยมันลำบากแม้กระทั่งผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารดูแท็กซี่นะฮะนี่อ่ะตกเย็นเนี่ยเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกคุณไปดูริมวิภาวดีโล่งแล้วตรงหลัก4นะก่อนถึงหลัก4เจเล้งอ่ะครับแล้วเจเล้งมาเนี่ยนิดนึงอ่ะมันจะเขาจะมีร้านอาหารสำหรับพวกบรรดาแท็กซี่กันริมถนนนะชมรมแท็กซี่เขาจอดเรียงยาวเหยียดตรงนู้นนะอิ่มเดียว30บาทถูกต้องฮะถูกไหมใช่ครับเขานั่งจอดวันนั้นผมก็ไปอิ่มเดียวกับเขาเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ขอโทษนะพอลงรถลงไปจอดลงไปยังไม่ทันเดินเข้าร้านเลยแท็กซี่เข้ามาทักถ่ายรูปมันเต็มเลยไอ้เราก็ไปนั่ง30บาทเหมือนกันนะ30บาทกินอิ่มเดียวเหมือนกันลองดูดิเราก็มานั่งกินเขาแล้วก็ถามได้รับความคือสอบถามกันแล้วทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันหมดเขาบอกว่าสู้ให้เศรษฐกิจดีนะน้ำมันลงกับเศรษฐกิจดีกว่าอีก อย่างนี้เขาวิ่งไปไม่ได้เงินเลยเป็นไงแล้วฮะอันนี้มันเรื่องจริงถ้าเศรษฐกิจดีมันจะไปคู่กันคือทุกอย่างมันจะแพงแต่เขาก็มีกำลังซื้อแต่ถ้าเศรษฐกิจแย่อย่างนี้เนี่ยของมันถูกลงแต่กำลังซื้อมันไม่มีก็มันก็ปากจะพูดถึงรัฐบาลเองเขาก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่ว่าโครงการ SME SML คือพยายามปล่อยเงินกู้อย่างนี้ผมบอกครับปล่อยเงินกู้นั่นโครงการ10,000 ล้าน20,000 ล้าน30,000 ล้านวันนี้ครม.ก็มีมติเหมือนกันนะปล่อยสนับสนุนเงินกู้เพิ่มขยายเวลาแต่ทำไมเงินกู้เหล่านี้มันถึงไม่ออกมาผมจะบอกให้เวลาเนี่ยเขาบอกว่าคุณดูอย่างโครงการเนี่ย30บาทเขาบอกไว้ไงฮะตั้งแต่เริ่มแรกฮะ30บาทเขามีสโลแกนอะไรฮะ30บาทรักษาทุกโรคใช่ถูกไหมฮะฮะคนเป็นโรคนี้ก็ราคาแค่30 30บาทโรคนี้ได้หมดทุกโรคเหมือนกันนะวันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจคุณเอาไปกระตุ้นตรงไหนล่ะมันเขาเรียกว่าแก้แล้วถูกจุดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแก้แล้วไม่ถูกจุดมันก็ยังไงมันก็ไม่ได้ไม่จุดไม่ติดทุกวันอังคารเนี่ยเขาจะมีการประชุมในการประชุมของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการกระตุ้นออกมาทุกครั้งแหละเพียงแต่ว่าการกระตุ้นเนี่ยมันจะกระตุ้นถูกจุดหรือเปล่ามันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าจากการที่กระตุ้นออกมาแล้วเนี่ยจะให้ภาคSME อะไรเอาไปกู้แบงค์แล้วให้แบงค์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าอุ้มนะเขาเรียกว่าผลผลิตไงก็แล้วแต่ในเมื่อของการที่ประชาชนเขาเข้าไม่ถึงเนี่ยให้คุณออกมากระตุ้นกี่ครั้งกี่หมื่นล้านเนี่ยถ้ามันไม่ถึงมือประชาชนหรือประชาชนเข้าไม่ถึงก็จบถือว่าการกระตุ้นโครงการออกมามันก็ไม่มีผลมันก็บอกแล้วโครงการมามันไม่ตรงจุดไงคุณตั้งยุ้งคุณมันสักก็คือบอกแล้วว่าถ้าวันนี้ไม่ไปลงที่เกษตรกรแล้วให้เกษตรกรดูคำไงครับให้เขาทำแบบโล่งตัวดีครับถ้าเอาเงินลงมาเพื่อจะช่วยเกษตรกรเริ่มจากรากหญ้าตรงนี้ก่อนต้องช่วยเกษตรกรก่อนเกษตรกรมาแล้วก็ครับผู้ค้าผู้ขายโดยให้คล่องตัวยังไงฮะอย่าไปมีกฎกติกาเยอะถ้ากฎกติกาเยอะเมื่อไหร่ไม่มีทางสังเกตดูไหมว่าเราไม่ได้เข้าข้างนะแต่เราพูดความจริงอะไรอย่างนึงรู้ไหมอย่างโครงการของอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะดร.ทักษิณชินวัตรเนี่ยโครงการตำบลละ1ล้านใช่ไหมอันนั้นเนี่ยทำไมถึงเห็นผลทำไมไม่กลับไปวิเคราะห์กันว่าทำไมโครงการนี้ถึงเห็นผลประชานิยมถูกไหมถึงจะประชานิยมในเมื่อชื่อมันบอกแล้วว่าประชานิยมแต่ประชาได้อะประชานิยมแต่พวกผมนี่มีอำนาจไม่นิยมก็นี่ไงคือทีนี้เดี๋ยวนิดนึงทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยถ้าไม่มีอคติลดความอคตินิดนึงแล้วลองไปดูซิว่าไอ้โครงการหมู่บ้านเนี่ยนะคะที่มันเป็นโครงการตำบลละ1ล้านบาทเนี่ยทำไมประชาชนถึงชื่นชอบแล้วทำไมตอนนั้นเศรษฐกิจมันถึงดีขึ้นก็เข้าไปดูสิว่าเขาเข้าไปบริหารกันเนี่ยแล้วประชาชนมันได้จริงๆแต่ละหมู่บ้านเขาจัดสรรปันส่วนการครอบครัวนั้นได้ครอบครัวนี้ได้หารกันออกมาทำไมเขาถึงทำได้แต่ทำไมคุณถึงไปที่จะไปทำแบบใหม่ในรูปแบบใหม่แล้วประชาชนเมื่อเข้าไปถึงให้คุณกระตุ้นไปหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่ถึงแต่วิธีคิดมันต่างกันอย่างนี้สมัยคุณทักษิณเนี่ยเขาให้ประชาชนคิดเองก็ใช่ไงคิดเองอยากทำอะไรอ่ะจ่ายเองอะไรดีอ่ะทำไปอ้าวใช่ดิผมให้ทุนเขาให้สิทธิ์หมู่บ้านนี้ไงแต่ไอ้พวกปากหมาก็พูดไปบอกว่าสอนให้คนไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทำให้คนเป็นหนี้เป็นสินถูกไหม
คุณไปดูถูกชาวบ้านที่เขาได้เงิน1ล้านบาทไปบริหารจัดการในหมู่บ้านเนี่ยไอ้คนคิดไปเรียนออกฟอร์ดมาเนี่ยมันคิดได้ควายเพราะชาวบ้านคิดเนี่ยนะครับเขาคิดจะทำอะไรมันง่ายขึ้นเพราะเงื่อนไขต่างๆที่ถ้าธนาคารเป็นคนกำหนดเนี่ยมันยากแต่มาขนาดนี้โครงการ5ล้านก็ดี2แสนก็ดี1ล้านก็ดีเงียบหมดลงไปใครเป็นผู้กำกับคุณจะเอาไปให้ชาวบ้านกู้แต่มีอำเภอเป็นผู้กำกับจังหวัดเป็นผู้กำกับแล้วพอกำกับปุ๊บเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เปิดกติกาเยอะมันไม่เปิดก็ทำไม่ได้เงินมันก็ไม่งอกเลยเพราะอะไรเขากลัวว่าเงินหลวงจะเสียหายขอประทานโทษนะครับเงินลงทุนของรัฐนี่คือเงินหมุนเวียนภายในประเทศเอาไปใช้แต่ในกับประชาชนในประเทศเนี่ยมันไม่ได้หมุนหายไปไหนเงินตกลงมาอยู่ที่ชาวไร่ชาวนาตกไปก็ขึ้นมารัฐบาลไปอยู่ที่พ่อค้าแม่ขายตกไปอยู่ที่คนระดับล่างที่พ่อค้าแม่ขายถามว่าเงินพวกนี้ไปไหนเขาพอลงทุนเสร็จเขาก็ได้เงินตรงนี้กลับมาเขาก็เอากลับมาคืนได้ถูกกลับมาคืนส่วนใหญ่กลับมาคืนได้เสร็จอะไรกลับมาคืนเสร็จเขาก็เพิ่มไปผลผลิตต่อไปไงเขาก็ไปซื้อต่อมันก็ขยายกิจการต่อเรื่อยถ้าเปรียบเทียบให้ฟังมันได้หมดมันเหมือนกับว่าอะไรไหมอดีตสมัยของดร.ทักษิณเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรไหมฮะหนึ่งนะให้คันเบ็ดไม่ได้ให้เลยให้ยืมคันเบ็ดแล้วก็ต่อยอดในการอะไรรู้ไหมให้เหยื่อด้วยส่วนประชาชนที่ไปเอาโครงการของดร.ทักษิณมาคือ1ต้องใช้สมองหาพื้นที่ว่าจะไปตกปลาตรงไหนเพื่อให้ได้มาเยอะๆเพราะว่าได้เหยื่อแล้วได้เบ็ดมาแล้วถูกไหมนี่คือการต่อยอดและต้องความอดทนด้วยการที่จะต้องไปนั่งตกปลาเพราะไม่ใช่ว่าหย่อนไปปุ๊บปลาจะกินปั๊บถูกไหมนี่คือรัฐบาลของอดีตแต่พอมารัฐบาลของปัจจุบันซึ่งนะคะบอกว่าไงรู้ป่ะโอ้อย่างนี้มันก็หมายถึงกับว่าไม่ได้ให้ประชาชนคิดเลยให้แค่อะไรให้แค่เบ็ดมาที่เหลือไปหาเหยื่อเองก็ในเมื่อคุณไม่ให้ตรงนั้นมาสมองก็มีแต่มันจะไปหายังไงในเมื่อตรงนั้นมันไม่มีเถียงมากไม่ได้นะถูกไหมเถียงมากเดี๋ยวให้กันนี่มันให้เบ็ดเหมือนกันเออให้เบ็ดยังไม่พอยังเดินตามหลังอีกเออแล้วจะเดินคอยจับผิดไงแล้วก็ต้องมีไม่มีเครื่องเงินไขมีเบ็ดมีเบ็ดใช่ไหมมีกระป๋องหรือยังอย่าพูดมากใช่ไหมเอาไหมเออมีอย่าพูดมากเอาไหมไม่เอาฮะขอประทานโทษนะครับก็ตกลงก็ไม่เอาชาวบ้านก็ไม่เอาเพราะว่าอะไรสมัยไม่เอาก็สมมติไม่ต้องเอาเพราะว่าสมัยของดร.ทักษิณเนี่ยถึงคุณไม่มีกระป๋องที่จะมาใส่ปลาแต่ขอโทษฉันสามารถที่จะมีถุงก๊อกแก๊ปถูกไหมเมื่อหาปลาได้เยอะเดี๋ยวมันมีการต่อยอดจากถุงก๊อกแก๊ปไปเป็นกระป๋องเองแต่นี่ไม่ได้ก็คือตรงนั้นเนี่ยก็คือดูแล้วพยายามจะทำแต่ก็คงเหนียมอายอยู่คือก็ยังสงวนท่าทีอยู่พอจะเอายังไงเขาแม้กระทั่งขนาดคุณดูกันในเอาสองวันไม่เห็นเหรอในสภาสปทเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ดูเลยสองวันนี้เอ้าอยู่กับชาวนาจะตีกันตายในสปทไม่ร้องหกร้องไห้มีตีกันได้เหรอจะตีกันตายมีขมากันเมื่อเช้านี่ก็มีเอาพวงอะไรไปขมาเอาพวงความอะไรไปขมาดราม่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอารับสายก่อนนะปวดหัวจริงชาวนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากไหนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะครับตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกยังครับกระปิดกระปอยครับกระปิดกระปอยนะวันนี้จะสั่งอะไรดีครับสั่งเอ็นดีแล้วครับผมสีอะไรเอ่ยสีเขียวครับสีเขียวกี่กล่องครับหนึ่งกล่องครับหนึ่งกล่องครับเคยทานหรือยังคุณชาติกับขนาดหน่อยฮะอะไรนะอยากพิจารณ์ครับกำลังคุยอยู่ครับว่าเชิญเลยครับกำลังพูดครับว่าคุณชาติอายุป่านนี้แล้วทำไมไม่เหี่ยวเลยอ่ะตอนหน้าตึงใช่ไหมหน้าตึงครับก็ทานเองดีก็อารมณ์ดีนะเออเห็นดูยังไม่แก่ใช่ไหมเออก็ย้อยเบอร์เขาอายุ20กว่าโอ้ขอบคุณค่ะแล้วคุณบรรศักดิ์ล่ะครับ50กว่าโอ้คุณบรรศักดิ์นี่เอ๊ะทำไมคิ้วต่ำจังอ่ะนี่จะว่าผมหัวร้านใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ไปเชียงใหม่ด้วยนี่เขาเรียกร้านมหาเสน่ห์เหรอเขาเป็นอย่างนี้มานานแล้วคุณประสักคือเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้คือไม่เห็นนานเดี๋ยวคิ้วต่ำลงอ๋อไม่เดี๋ยวก็ดึงคิ้วขึ้นเลยฮะเดี๋ยวต้องไปเขียนไปนี่นะอยากลองกันนิดหน่อยนะไม่เป็นไรเราสนุกดีฮะก็คืออย่างนี้เราสุขภาพดีร่างกายดีเราก็มีของบำรุงครับมาผมก็มีทานส่วนแล้วพวกเราเนี่ยทานเอ็นดีกันหมดน่ะทานมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้อีกอย่างนึงการพักผ่อนผมก็ถ้าไม่ได้เอ็นดีนี่ผมพักผ่อนก็คือพวกเรานอนดึกอยู่แล้วทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมงานกันตั้งแต่เช้าแล้วเราก็นอนดึกกันทุกวันอาทิตย์ก่อนผมซื้อไอ้พ
ูจิฮิเบต1กิโลครับอ๋อครับใช้แล้วเออใช้แล้วเป็นไงบ้างไหนฮะเอาใช้ยังใช้แล้วครับนี่กำลังใช้เพิ่งเป็นสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวไม่สัปดาห์เดียวก็รู้ผลแล้วไงเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างดูดูดีขึ้นลองใส่แล้วเป็นไงครับ2 3วันนี้ลำไยนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนี่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวส่งยังไงก็เดี๋ยวส่งยังไงคุณบรรศักดิ์ส่งยังไงเดี๋ยวคุณจะมาติดแล้วเนี่ยลายผมก็ไม่ยอมให้ขึ้นสักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเลยเออพรุ่งนี้ขึ้นลายจะได้ส่งรูปมาให้วันนี้สั่ง1กล่องใช่มั้ยครับผมครับเดี๋ยววันนี้ก็มี Fuji Humate ให้1กระสอบนะครับ2มั้ยอะไรนะ2มั้ยเอา2เอาให้2นะแล้วจะเอาอย่างอื่นก็มีผงสีฟันทงอีกับยาดมนะครับผมโอเคจัดไปผงสีฟันทงอีกับยาดมแล้ว Fuji ให้2กระสอบก็แล้วกันนะและมีอะไรก็ใช้ดีแล้วก็เราก็บอกต่อกันนะครับแน่นอนครับเพื่อนไอ้ที่กล่องแล้วพี่แถมมาผมให้เพื่อนไปใช้อีกอ๋อดีเลยแบ่งกันนะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าคือจะบอกให้เมื่อวานนี้บอกโอ้โหเขาเถียงกันแบบเป็นไงขาดที่ผมพูดไงอยากรู้ชื่อใครเป็นคนคือที่ผมพูดเนี่ยคือคุณอลงกรเนี่ยเขาคิดดีไงเดินสายคิดดีเดินสายเพื่อความปองดองด้วยตัดสินใจเร็วเดินสายทำความอย่างนี้ทำให้บรรดาสปต.นายสมาชิกนะไม่พอใจคุณอลงกรอ๋อเอ๊ะโอ้โหประท้วงกันอะไรทำไมต้องไปทำถึงขนาดนี้ไปบีบท่านประธานสปต.คือท่านอะไรนะอะไรคุณธินภัณฑ์ธินภัณฑ์ร้อยเอกธินภัณฑ์ถึงกับหลั่งน้ำตายอมรับให้สัมภาษณ์ผิดชอบเลยเขายอมรับผิดชอบเลยว่าผมขอรับผิดชอบเพียงผู้เดียวแล้วเขาก็คือไม่ทราบว่าแต่ผมดูแล้วอ่ะคุณอลงกรทำอย่างนี้ผมว่าดีทำถูกคือคุณอลงกรผมเชียร์คุณอลงกรนะอย่าลืมนะว่าคุณอลงกรเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นสปต.เนี่ยคือเขาเป็นนักการเมืองมาก่อนครับทีนี้ธรรมดาที่ก่อนที่เขาจะเป็นนักการเมืองเขาย่อมรู้ดีว่าในประเทศเราเนี่ยมันมี2พรรคการเมืองที่ใหญ่ถูกไหมเขาก็คุยในระดับ2พรรคการเมืองพรรคการเมืองที่1คุณต้องการอะไรในประเทศนี้พรรคการเมืองต่อไปคุณต้องการอะไรถ้าสปท.ใจกว้างพอเนี่ยดูว่าการทำงานของคุณอลงกรณ์และคุณเอาไปคุยคุณเอาไปปรับความคิดกันสิว่าที่เขามีปัญหากันตอนนี้เนี่ยการเมืองก็คือการเมืองกับ2พรรคการใหญ่แล้วเขามีความคิดยังไงแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไปว่าคุณธินภัณฑ์แล้วก็คุณอลงกรณ์ผมวันนี้จะบอกให้เรียนด้วยความเคารพจริงๆนะกลับเลยครับว่าผู้มีอำนาจไม่แล้วใครไปเข้ามากันผมวันนี้มีกับคุณพลเอกอะไรที่ไว้กำลังเอกเอาที่ไว้กำลังเอกไปก็เอาดอกไม้ดอกพวงมาลัยไปขมาของคุณนิธพันธ์ครับว่าที่ได้ล่วงเกินก็อีกหลายคนนะเขาบอกได้ล่วงเกินกันก็จริงๆแล้วความไม่ได้คิดว่าจะล่วงเกินกันถึงขนาดนี้แต่คุณอลงกรเขาบอกเขาขอโทษที่เขาเนี่ยคิดไวไปหน่อยแต่ผมจะบอกว่ายามนี้นะฮะคนที่จะเป็นเขาเรียกว่าคนที่จะทำสร้างความปองดองแล้วผูกมิตรนะถ้าพูดกันเลยนะผมว่าคุณอลงกรณ์นะผมให้เครดิตคุณอลงกรณ์แต่อ้าวนี่ในส่วนผมต้องดูว่าถูกนะผมบอกว่าให้คุณอลงกรณ์นี่มาเพราะคุณอลงกรณ์อะไรดีอย่างรู้ไหมคุณอลงกรณ์เหมาะสมด้วยตำแหน่งที่การอะไรครับคุยเจรจาพูดคุณอลงกรณ์นี่ครับความสนิทดีคุณอลงกรณ์ในฐานะที่เป็นรองประธานครับเป็นผู้นำอ่ะเอาทำได้นะผมเห็นด้วยคุณอลงกรณ์ระบุแต่ทำไมบางคนถึงไปบีบคุณอลงกรณ์เพราะเขาเห็นว่าอดีตคุณอลงกรณ์เป็นนักการเมืองแต่ยามนี้เนี่ยผมถามว่าถ้าบ้านเราไม่มีพรรคการเมืองผมบอกอะไรมันจะเกิดขึ้นครับคุณสปต.คุณคิดว่าคุณเป็นสปต.วันนี้มาจากสายเลยครับสายเกิดการรัฐประหารหรือสายการนี้ยึดอำนาจพูดกันตรงๆก่อนนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะอยู่กันอย่างนี้เหรอฮะคุณไม่ประชาชนเขามีสิทธิ์เลือกกันออกมาเหรอฮะแต่สปท.เขาคงลืมไปหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ที่มาจากการรัฐประหารหรือคมช.ชุดนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเข้ามาเพื่อปองดองไม่ใช่เหรอแต่นี้เมื่อคุณอลงกรณ์ทำเพื่อความปองดองไม่ใช่เหรอจับสองพรรคการเมืองมานั่งคุยกันหาเจรจาตกลงกันว่าข้อยุติกันเนี่ยหาทางออกให้กับประเทศไทยร่วมกันเพราะว่าประเทศไทยมันยังมีนักการเมืองกันอยู่ล่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยล่ะผมบอกแล้วผมเห็นด้วยเลยที่คุณอลงกรณ์มาเดินแบบนี้เพื่อเข้าตรงนี้เข้าพรรคนี้เข้าพรรคนี้ทำไมสังเกตเราจะไม่พูดก่อนเราจะไม่ไปตีว่าคุณอลงกรณ์เองเพราะผมดูว่าเขาตั้งใจคุณอลงกรณ์เนี่ยตั้งใจตั้งใจที่จะเข้ามาคุยก่อนบางคนที่บอกว่ามีข่าวปูดออกมาว่าแต่คนนู้นจะเป็นนายกเปล่าจำได้ไหมคือมันมีข่าวใส่ร้ายใส่ร้ายแกนั่นแหละคุณอลงกรณ์เนี่ยพอเข้ามาเดินแล้วทำเนี่ย
แล้วทำแล้วค่อนข้างจะออกมาจะได้ผลคราวนี้คราวนี้จำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมสายรอสายรอพูดแต่ว่าคุณณรงค์กรไปเดินสายเนี่ยแล้วมันมีคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยออกมาบอกว่าคุณมาปล่อยข่าวนะบอกว่าคุณอลงกรไปเดินสายล็อบบี้พรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์เพื่อจะให้มีการเลือกตั้งแล้วให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนนอกใครรู้ปล่อยข่าวใครก็ไอ้พวกที่เห็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเรารับสายกันเดี๋ยวมาต่อฮะอีกแป๊บนึงสวัสดีครับครับรอนานนิดนึงสวัสดีครับผมมาแล้วครับครับเจริญพรคุณโยมชัดครับนมัสการครับผมจากไหนครับจากขอนแก่นขอนแก่นนะครับทางหลายครั้งแล้วติดกล้องแล้วมั้งวันนี้ออกหน้าใหม่ออกหน้าใหม่ครับพระอาจารย์วันนี้พระอาจารย์วันนี้จะสั่งอะไรครับฉันอะไรครับเงินสีเขียว2กล่องสีเขียว2กล่องนะพระอาจารย์นะอยู่วัดอะไรที่ขอนแก่นฮะวัดมุกดารามวัดมุกดารามอำเภอน้ำพองน้ำพองนะฮะโอ้บ้านเดียวซิโก้เลยกิติศักดิ์ศรีน้ำเมืองฉันเอากันแหละแล้วเอาเดี๋ยวนี้2กล่องนะครับเดี๋ยวผมมีคอร์ซายถวายนะพระอาจารย์นะหลวงพ่อครับคอร์ซายถวาย1กล่องแล้วก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็เดี๋ยวอย่างนี้ก็ถวายไปหลวงพ่อไปเลยก็มีทั้งคอร์ซายนะฮะแล้วก็อะไรนะกี่กล่องอ่ะฟูจิ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 ฮิวเมดอีก2นะมีมะนาวอยู่มะนาวใช่มั้ยกี่ต้นคะหลวงพ่อกี่ต้นนะอีก20กว่าต้นโอ้ยสบายนะเอาอย่างนี้ให้ไป3ซองเลยนะคอลาไซนะถวายแล้วก็ฟูจิ3 4ซองมาได้หรือเอา4ไม่เอาให้4ซองเอาโอเคถวายหลวงพ่อเลย4ซองประมาณ9กล่อง10กล่องอ่ะมั้งอ้าวถวายหลวงพ่อ4ซองแล้วก็คอลาไซ1กล่องใหญ่เลยนะนะแล้วเดี๋ยวเอาผงสีฟันธงอีก็อีก1ถวายให้อีก1กระปุกก็แล้วกันนะทำบุญไปด้วยนะครับครับได้ได้เลยได้เลยนะหลวงพ่อนะครับขอหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงนะครับครับกราบนมัสการครับผมนะครับนะก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเบรกอีกนิดหน่อยแหมมันกำลังเนี่ยคือให้หมดในตอนเลยคือที่ผมพูดครั้งแรกเลยบอกว่าคุณอลงกรเดินสายไปพักนู้นพักนี้เนี่ยนะคนที่ปล่อยข่าวก็คืออย่างที่เห็นวันนี้วันนี้โผล่มาให้เห็นอะไรชัวร์เลยว่าใครบ้างใครบ้างผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกเพราะนั้นคือไอ้พวกนี้เนี่ยพยายามจะไปเสี่ยมด้วยให้คุณณรงค์กรเนี่ยเกิดภาพในที่เสียหายแล้วไปมีการอภิปรายกันในสภาใครอยากรู้ใครดูตัวไหนก็ตัวนั้นแหละครับผมบอกคุณณรงค์กรไปด้วยความหวังดีนะไปเพื่อไปมีการหาทางออกไปพูดคุยกันอย่างนี้ก็ไปกล่าวหาเขาว่าคุณรู้ไหมไปล็อบบี้เพื่อจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกตามรัฐธรรมนูญที่เปิดเอาไว้ที่จริงแล้วมันแค่นั้นนั่นคือทางเลือกสุดท้ายเหมือนก็คุณคุณสุดารัตน์คุณสุดารัตน์เกยุรพันธ์อ่ะคุณหญิงหน่อยคุณหญิงอ่ะคุณหญิงก็คิดดีนะพูดในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือโอ้โหทีนี้ออกมาโจมตีกันเหมือนกันนึกนี่คล้ายๆกับคุณอลงกรผมบอกเลยว่าคุณหญิงนั่นเนี่ยนะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะผมบอกว่าแค่ตั้งคิดดีนะที่ออกมาอย่างนี้เพื่ออะไรครับตอนนี้นักการเมืองกับนักการเมืองเนี่ยฮะตอนนี้นั่งคุยกันดิว่าเราจะเดินทิศทางไหนอย่างที่คุณหญิงกำลังทำเนี่ย อันนี้ถูกต้องนะแล้วก็จะได้เอาความที่อันไหนที่มันถูกต้องนะอันไหนที่มันไม่ลงตัวก็จับซิให้มันลงตัวถูกไหมอันไหนที่มันคิดว่ามันเป็นทางขนานกันก็จะได้รู้ว่าอ๋อแนวนี้มันเป็นทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยผู้มีอำนาจอยากกลัวเกินเหตุนะ อยากกลัวเกินเหตุนะคือวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ให้นักการเมืองโดยที่เขาตอนนี้ทำกันอยู่โดยมีคุณหญิงเนี่ยถ้าพูดกันตรงก็เป็นหัวเรือตรงนี้ที่จะต้องคุยกับตรงนี้ใครจะคิดยังไงรับรองว่าคนคิดดีมันจะมีคิดดีกับคิดไม่ดีถูกต้องถูกไหมแต่ถ้าไม่มีคนที่มานั่งทำก่อนจั่วก่อนเนี่ยแล้วมันจะทำการปรองดองกันเมื่อไหร่ถ้าไม่มีคนเริ่มนะถูกต้องฮะไม่แต่ผมดูเนี่ยในสภาสปทเนี่ยพูดเลยบอกหัวคิดเรื่อยทั้งนั้นอ้าวก็คิดว่าที่ตัวเองคิดเนี่ยมันดีคุณไม่แต่ว่ายังไงยังไงคุณต้องเดินไปสู่นักการเมืองพรรคการเมืองถูกต้องแต่วันนี้คุณมีหน้าที่ถูกคัดเลือกไปนั่นแหละแล้วไปบอกว่าตัวเองดีตัวเองเด่นแล้วต้องทำตามตัวเองมันไม่ใช่วันนี้คุณต้องฟังเสียงชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างเพราะว่าถ้าหัวดีเนี่ยลงเลือกตั้งต้องได้ไม่ถูกไม่ใช่ที่มาจากการลากก่อนบรรดาที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยสปทเนี่ยเขาลืมตัวไปหรือเปล่านี่ไงลืมตัวใช่เขาลืมตัวไปว่าอ๋อนี่คุณจะกะไม่ลุกไปไหนเลยบางคนนะยิ่งกว่าเลยจะกะไม่ไปไหนเลยเหรอยังคุณจะอยู่บนเรือแปะเนี่ยเหรอยังคือจะขอเกาะนี่ขอเกาะอยู่หางเสือก็โผล่หัวมันนิดนึงกูก็อยู่ได้คิดว่าหางเสือเหรอหางเสือที่มันจะไอ้นั่นอยู่แล้วหายใจด้วย
เหมือนกับคุณวันชัยอยู่เลยที่วันชัยออกมาที่หาไปว่าบอกว่าการที่คุณหญิงหน่อยออกมาพูดเนี่ยเพียงเพื่อต้องจะอัพตัวเองเพื่อที่จะให้พรรครู้ว่าตัวเองเนี่ยมี power ไม่คือคุณชัยคุณจะไม่ให้ใครพูดอะไรเลยหรือถามหน่อยในวันชัยเดี๋ยวนะจะสอนมวยหน่อยทนายวันชัยขอโทษนะฮะผมพูดนี่ผมไม่เคยได้สัมผัสกับคุณหญิงหน่อยนะฮะเคยเจอกันที่งานบางงานคืองานไปงานศพนะงานเผาศพงานอะไรเนี่ยขอโทษนะกราบเรียนด้วยความเคารพนะคุณวันชัยผู้สูงส่งนะครับคุณหญิงหน่อยเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยไม่ต้องไปอัพตัวเองแล้วฮะท่านไม่ต้องอัพตัวเองแล้วครับเพราะว่าชื่อท่านนี่เขาก็ดังไปถึงเมืองนอกเมืองนาขอโทษนะสายทำบุญก็ดังทำบุญนะไปมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องแล้วบอกว่าคุณหญิงหน่อยจะอัพตัวเองเพื่ออะไรเพื่อการเมืองขอโทษนะฮะตัวเลือกมีเยอะอยู่แล้วคุณได้ยินคุณรู้จักคำนำหน้าไหมที่บอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อันนั้นเขามันการันตีอยู่แล้วว่าไม่ต้องมาบอกว่าต้องอัพตัวเองไม่ต้องไปตรวจด้วยว่าได้มันยังไงไม่ใช่วันชัยสุริสัยอีกคนนึงนะวันนี้เดี๋ยวดิพอกันนะคู่นี้คู่นี้ก็ถามว่าไอ้สองบุคคลเนี่ยต้องเอาจับหัวมันมากระทบถ้าบอกว่าสองคนคนนี้ที่พูดออกมาเนี่ยคุณน่ะจะอัพตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าคุณมาจากสายไหนอ่ะขอโทษนะยิ่งคุณสุริยะสายต้องเรียกคุณนะผมสุภาพเพราะจะเข้าโหวตเลือกตั้งเขาไปคณะบดีนะเข้าโหวตประชามติต้องสุภาพคุณสุริยะสายดีหนึ่งประเภทสองคุณสุริยะสายบักสายบักวันสายบักคุกีนะต้องเรียกอย่างนี้คุณนะอัพตัวเองกันหรือเปล่าถ้าคุณอัพตัวเองเพื่อจะมาอยู่บนท็อปแถวหน้าแล้วโดยจะมาตีกินกับคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยขอโทษนะคุณหญิงสุดารัตน์นะเขาเหนือคุณไหลขุมเขาไม่ต้องมาต้องออกอ่ะไม่ต้องออกมาพูดบอกว่าวันนี้ฉันจะอัพตัวเองเพื่อฉันจะเขาไม่ต้องหรอกฮะแต่เพียงแต่วันนี้ถ้าคิดดีทำดีคนเราถ้าคิดได้ดีอย่าคิดอิจฉาริษยาเขาอย่าคิดว่าคนอื่นเขาคิดไม่ดีเขาคิดดีทำดีคนเราเนี่ยเหมือนกับเขาจะบอกจะเจรจาเนี่ยถามก่อนถ้าแล้ววันนี้ไม่เจรจาพรรคการเมืองไม่คุยกันปล่อยบ้านเมืองจะเป็นไงคุณอลงกรออกมาเล่นอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ผมบอกว่าคนเชียร์คุณอลงกรให้ทำแบบนี้เยอะแยะไปทำแบบสอบถามได้เลยใครก็อยากเห็นแบบนี้ไม่มีใครหรอกครับก็อยากเห็นว่าคนมานั่งทะเลาะกันโอ้ไปไหนแม่ก็ทะเลาะกันทางนี้มันก็ทะเลาะกันอย่าวันนี้พอออกมาวันนี้อ่ะปล่อยนักศึกษาออกมาแล้วปล่อยยังปล่อยแล้วไปแล้วพรุ่งนี้เช้าออกแต่เช้าประกันตัวเหรอไม่ต้องประกันไม่มีข้อโต้แย้งมีผลในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ต้องนอนพูดไหมมันไม่ต้องแล้วอะไรครับแต่ติอย่างเดียวครับทำไมต้องไปตีตัวนะผมเห็นแล้วมันบอกว่าเฮ้ยนี่เขานักศึกษานะครับอ๋อมันเป็นเงื่อนไขไม่ใช่ฮะจะทันเขาวันนี้แม้กระทั่งพี่อะไรที่อยู่สิทธิมนุษยชนน่ะอ๋อแล้วไปติดกันคุณอังคณาคุณอังคณาออกมาบอกเลยบอกอันนี้ไม่ได้นะนี่ไปละเมิดไปตีตัวนิสิตนักศึกษาเขาไม่ใช่ทำอะไรผิดร้ายแรงแล้วสารสั่งปล่อยโดยไม่มีข้อเงื่อนไขแล้วคุณไปตีตัวให้ได้ไงหกคนครับทำเรื่องประกันหกคนทำเรื่องประกันแต่อีกเอาทั้งหมด13ใช่ไหมอีกเจ็ดไม่ต้องทำเรื่องเพราะว่าไม่มีทำเรื่องประกันแต่ต้องปล่อยหมดวันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แต่ทำไมต้องไปตีตัวนิสิตนักศึกษาแต่ที่โจรบางคนโจรอยู่ในคราบข้าราชการเวลาถูกจับไม่เห็นตีตัวเลยแต่เด็กทำไมต้องไปตีฮะเขาถามกันมามันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นภาพที่ดูแล้วภาพลบกลับมาหมดเลยแต่ถ้าพูดถึงนะถ้าจะเอาผู้ต้องหาไปขึ้นศาลเนี่ยนะถ้าเอาออกจากเรือนจำผมเข้าใจฮะเรือนจำว่ามันมีระเบียบว่าต้องตีตัวนะใช่ผมถามใส่แค่กุญแจมือเนี่ยพอได้ผมถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเขาฆ่าใครตายครับเขาคดีการเมืองเขาคดีใครครับแต่ว่าเข้าไปสู่เรือนจำออกมามันมีระเบียบไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องแย้งผมมากยังไงผมก็แย้งจริงๆแล้วมันข้อระเบียบถามว่ามีไหมมีแต่ว่าระเบียบบางครั้งเนี่ยไม่น่าจะที่จะทำทุกเรื่องเสมอไปเพราะว่าอย่างน้องๆนักศึกษาเนี่ยเขาไม่ใช่คดีไม่ใช่คดีฆ่าคนตายไม่ใช่คดีข่มขืนแล้วฆ่าแต่เขาเป็นคดีการเมืองคดีการเมืองไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดตรงนี้นึกออกไหมคือจริงๆแล้วต้องให้เกียรติเพราะอย่างน้อยเขาเป็นนักศึกษาและอนาคตและดูดิใส่โซ่ตรวนบาลง
ถูกไหมในขณะเดียวกันแทนที่คุณจะไม่ใส่โซ่ตัวแล้วใส่กุญแจมือห้อยไปยังดูใส่กุญแจมือก็ยังว่าน่าเกลียดจริงๆบอกตรงนะไม่สมควรเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าที่เขาเป็นนักศึกษาครับปัญญาชนขอโทษนะฮะความคิดเตยุ้ยเนี่ยนะความคิดงบเนี่ยยังมีความรู้สึกเลยว่าแม้แต่ชุดนักโทษก็ไม่สมควรที่เขาใส่เพราะเขาไม่ใช่นักโทษเขาบอกอะไรไหมถูกป่ะนี่สักวันหนึ่งเนี่ยคนที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไปใส่โซ่ตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้แล้วอย่างนั้นมันเหมาะไหมมันเหมาะกับการอยู่แล้วอย่างไอ้คนที่มันฆ่าครูนอกป่ะนั่นอ่ะสมควรที่จะใส่ชุดนักโทษใส่โซ่ตัวประหารเลยถูกไหมเพราะวันนี้นายกเห็นออกมานี่พูดมาประหารก็ต้องประหารเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้องนักศึกษา13คนเนี่ยนะหรือว่าที่เหลือ7คนเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่สมควรกรณีทุกกรณีเลยที่แม้กระทั่งชุดก็ไม่สมควรจะใส่นี่อ่ะผมก็เลยบอกคือตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นน่ะโอเคเขาจะใส่ในพื้นที่แต่เมื่อมาขึ้นศาลเนี่ยพี่บอกเลยนะว่ามองแล้วไม่น่านี่ๆๆไม่น่าผมอธิบายให้ฟังแต่มันกลับกันนะคุณได้ยุ้ยคุณรู้ไหมว่าอยู่ในเรือนจำเขาใส่อะไรอะไรเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้นะครับแล้วทำไมอ่ะใส่เสื้อผ้าปกติครับไม่ก็ถูกไงแล้วทำไมไม่ทำแบบนั้นน่ะก็ได้ไงแล้วทำไมต้องมาสร้างบ้านเวลาแล้วมันอายเขาเวลาจะมาขึ้นศาลต้องใส่ชุดอย่างนี้ออกมาไม่แต่มันอายเขาแต่ถ้าเข้าไปในเรือนจำธรรมดาคุณกลับกันที่นี่คุณดูนะในนักโทษอุกชะกันเนี่ยเขายังมีชั้นดีชั้นดีปานกลางเลวอยู่ส่วนเลวเขายังมีชั้นดีใช่แต่ถามว่านี่คดีอะไรฮะคดีการเมืองคดียืนขวางถนนไปฮะคดียืนล้ำลึกยืนขวางถนนแล้วก็แค่ไปแสดงออกทางการเมืองประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรณรงค์ประชามติแค่นั้นเองโอ้ถึงกัดอย่างนี้แหละแล้ววันนี้คุณอังคณาก็ออกมาแล้วฮะนี่เป็นการละเมิดนะละเมิดสิทธิเลยนะกรรมการสิทธิต้องฟ้องครับฟ้องผมราชทัณฑ์ครับผมก็ดูกันนะครับถ้าใครสั่งเด็กนี่แล้วผลสุดท้ายนี่ศาลทหารก็เมตตาสั่งปล่อยแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือต้องครบ12วันตามฝากขังครั้งแรกก็คือพรุ่งนี้เช้าออกคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหมายที่เขากำหนดฝากขังครั้งแรกเนี่ยก็คือมันจะต้องครบกำหนดเที่ยงคืนนี้ไงแต่เที่ยงคืนเนี่ยมันยามวิกาลเขาไม่ปล่อยใช่เขาไม่ปล่อยก็เลยต้องไปมีผลหกโมงเช้าคือพนักงานสอบสวนมักจะอ้างว่ายังสอบสวนไม่เสร็จขังจนลืมอ่ะแล้วก็72ครั้งครั้งนี้2วันน่ะครั้งนี้ก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยเค้าทําเรื่องขอฝากขังต่อเพราะว่าแต่ศาลทหารเนี่ยก็ยกคําสั่งนะยกคําร้องของพนักงานสอบสวนโดยให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทุกคนให้พ้นอํานาจศาลไปก่อนส่วนพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นส่งฟ้องเมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนส่งมาที่อัยการอีกแต่ทีนี้ต้องบอกนะว่านี่ฮะนี่คือชื่ออะไรนะน้องโลมนะคะก็บอกว่ามีน้องโลมยังพูดบอกว่าผมและผู้ต้องหาทั้งหมดได้ปรึกษากันว่าจะยื่นหนังสือคัดค้านต่ออัยการศาลทหารในเรื่องของขอบเขตอำนาจศาลทหารว่าคดีดังกล่าวอยู่กับอำนาจศาลพลเรือนหรือไม่นะฮะก็อันนี้ในอนาคตต่อไปนี่เขานักศึกษานะครับทั้งนั้นเลยนะน้องโลมบอกว่าไงป้าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือน้องรังสิมันโลมอ่ะใช่ไหมรังสิมันโลมแล้วต่อจากนี้นะฮะคุณดูให้ดีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาเลยครับเพราะว่านักศึกษาปัญญาชนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่สิ้นอิสรภาพไปช่วงประมาณเกือบ12วันนะ12วันนะ1อ่ะแหละ1ผัด12วัน1ผัดแล้วทีนี้พอศาลสั่งให้ความยุติธรรมเพราะอย่างนี้เนี่ยนะครับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นคอยดูนะฮะผมว่ากันไปนะผมก็ถือว่าวันนี้เรามาดูแล้วเราก็แจงไปคนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่เกินเลยอำนาจของตัวเองอ้าวเดี๋ยวเรารับสายก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาพูดมันมีอีกฮะมันยังมีอะไรอีกอีกเยอะครับกับข่าวสารวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครับจากไหนครับจากนครปฐมจ้านครปฐมฮะจ้าอำเภอไหนครับอำเภอนครยศศรีจังหวัดนครปฐมตรงนี้ครับวันนี้สั่งอะไรดีครับอยู่แถวบ้านชัยยศชัยยาสะสมซ้ำอ่ะก็เนี่ยก็คิดเมื่อกี้นี้คุยกับน้องแล้วน้องเขาแนะนำแล้วครับแต่นี้เราอยากจะเราอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงอ๋อนี่ทานครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมครับใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ60ป่ะ60กว่านะคุณนะก็ทานกล่องสีเขียวครับกล่องสีเขียวน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก55เนี่ยนะกล่องสีเขียวได้เลยนะครับทานอย่างนี้4เม็ดก็คือแรงเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีใช่ไหมฮะค่ะก็เกิดอาจจากข้างในก็คือก็ดูแล้วว่าบางทีอาจอ่อนเพลียตรงนี้อาจจะพักผ่อนน้อยหรืออะไรก็เอาไปบำรุงระบบภายในดูนิดนึง
นะก็ทานก็มื้อแรกเริ่มแรกก็มื้อละ4เม็ดนะฮะบำรุงมื้อละ4เม็ดครับผมวันละกี่ครั้งคะวันละ3ครั้งนะฮะ3มื้อเลยก่อนอาหารนะฮะ3มื้อเลยก่อนนะครับทานแล้วอ้วนไหมน้องอ้วนไม่เอานะอ๋อไม่ฮะก็คือตอนนี้เนี่ยทานข้าวทานอาหารปกติไหมปกติจ้ากินปกตินะครับอาจจะอร่อยอีกนิดนึงเพราะตอนนี้แล้วเดี๋ยวถ้าอย่าไปตกใจเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะระบบขับถ่ายอาจจะรวดเร็วมานิดนึงคืออย่างนี้คำถามว่าของเสียเนี่ยอ้วนหรือไม่อ้วนมันอยู่ที่ปากพี่ครับของเสียอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่าของเรามีของเสียอะไรแต่บางทีนะพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความสุขพอความสุขก็คือกินได้ไงนะฮะนะแล้วจะเป็นช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งแต่จะรับรองได้ว่าเขาจะปรับสมดุลร่างกายอย่างดีเลยนะถ้าปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวอย่าไปตกใจนะสบายสบายนะครับเดี๋ยววันนี้สั่งกี่กล่องนะสั่งกี่กล่องดีอ่ะกี่กล่องนะสองกล่องจะได้คอเลสไตรอีกหนึ่งสั่งกี่กล่องครับนี่คือคอเลสไตรนี่คืออะไรอ่ะคอเลสไตรนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือเกี่ยวกับบำรุงผิวพรรณเราด้วยนะครับแล้วเสริมเข้าไปเป็นซองฮะละลายกับน้ำเย็นพี่ดูอยู่หน้าจอปะคะอันนี้ดูหน้าจอนั่งดูอยู่เนี่ยครับนี่แหละฮะเป็นคอลลาเจนผสมกับคอลลาไซด์เราสร้างคอลลาเจนไม่ได้เราก็ต้องเพิ่มคอลลาเจนในตัวเพิ่มคอลลาไซด์ในตัวคอลลาเจนดีกว่าผิวพรรณค่ะพี่ผิวพรรณคอลลาไซด์ก็เป็นเอนไซม์นะซึ่งร่างกายเราไม่สามารถที่จะผลิตคอลลาเจนให้กับร่างกายได้เราก็ต้องเติมเต็มคอลลาเจนให้กับร่างกายของเราเพื่อผิวพรรณนะคะไม่ให้มันหย่อนคล้อยนะผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาสดใสนะมีอาหารผิวมากกว่า10ชนิดเพราะว่าอันนี้สกัดเข้มข้นเลยผลไม้เห็นไหมฮะนี่ก็คือบลูเบอรี่ใช่ไหมฮะเชอร์รี่สกัดเข้มข้นสกัดอย่างดีฮะธรรมชาตินะแล้วเดี๋ยวก็จะมีฟูจิฮิวเมดครับปลูกต้นไม้หรือเปล่าฮะที่บ้านมีต้นไม้เยอะมากเลยดีปลูกต้นไม้มีต้นอะไรบ้างพืชผักสวนครัวมีไหมมีค่ะนั่นแหละเอาไปใส่มีมะม่วงมีอะไรหลายๆเอาละใส่ได้เลยนะสองกระสอบนะฮะวันนี้ประเดิมไปก็ให้2กระสอบคือ2ซอง1ช้อนชากับน้ํา20ลิตรแค่นั้นนะจ้ะ1ช้อนกาแฟนะน้ำ20ลิตรผสมไปเลยแล้วก็ลดน้ำต้นไม้นะครับแล้วเดี๋ยวจะถามว่าแล้วเราจะโอนเงินยังไงเรียกอ๋อเดี๋ยวฮะมีจะจะมีไปรษณีย์ไปส่งถึงบ้านเก็บเงินที่เก็บเงินที่บ้านเลยครับอ๋อนะฮะแล้วนะจ้ะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะให้ยาดมไปได้1กระปุกก็แล้วกันจ้านะโอเคจะให้อะไรก็ได้จะไม่แต่ว่าอ๋อต้องแบบว่าเอาของมาส่งแล้วก็เก็บเงินเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเก็บเงินเลยครับเดี๋ยวให้ที่อยู่ยังเจ้าที่ไปรษณีย์เขาจะเก็บเงินหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยจ้าเขาแฟนดูทุกวันเลยเนี้ยนั่งดูทุกวันนะแต่ก็ไม่กล้าสั่งสั่งเลยคนอื่นสั่งสั่งได้เลยไม่ต้องไม่กล้าวันนี้สุขภาพสำคัญนะถ้าชอบรายการเรา3คนสั่งเลยครับเชื่อมั่นได้เลยเราไม่เคยโกหกรับรองฮะอยู่กันไปยาวนานจนคนโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเรามานั่งพูดเรื่องจริงให้ฟังเนี่ยจ้านะครับฟังทุกวันเพราะแฟนดูทุกวันเลยนะฮะเพราะแฟนกับเสื้อแดงอยู่แล้วอย่าไปบอกเดี๋ยวเขาได้ยินนี่ตะยุ้ยเสื้อชมพูนะอย่าบอกเสื้อชมพูจ้าครับขอบพระคุณนะครับจ้าสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแข็งแรงมากมากครับแล้วส่งเมื่อไหร่จ้าก็เดี๋ยวครับพรุ่งนี้ก็คงส่งเลยฮะพรุ่งนี้ส่งได้นะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็คือเราบอกเรานำของสิ่งดีๆมาให้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีครับว่าถ้าคุยตรงนี้เดี๋ยวคุยไม่จบเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่นกันยาวๆเลยเมื่อกี้นี้นะคะที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาไซด์ให้พี่สาวเขาฟังเมื่อกี้เนี่ยที่สายพี่นครปฐมเพราะว่ามีคุณนาเนี่ยเขาถามมาหน้าจอเหมือนกันว่ากล่องสีเขียวอะอะไรเนี่ยมันก็เลยอธิบายให้ฟังนี่คือคอลลาไซด์คุณนาทานเถอะแล้วเดี๋ยวคุณนาจะสวยขึ้นใช่รู้จักคอลลาจินไหมรู้จักเอนไซม์ไหมคอลลาเจนเอางี้คอลลาเจนไม่ใช่คอลลาจินอันเดียวกันฮะบางคนเขาพูดคอลลาจินไม่ใช่นะเห็นได้อย่างงี้ครับคอลลาเจนร่างกายของคนเราเนี่ยต้องมีเอนไซม์เอนไซม์มีเป็นตัวแล้วเป็นตัวที่ผลิตบรรดาเม็ดเลือดทั้งหลายเนี่ยนะครับในร่างกายอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มใช้ฮอร์โมนพวกนี้หมดเนี่ยนะฮะเอนไซม์ก็จะหมดไปกับตัวเองเพราะนั้นเราต้องเพิ่มเอนไซม์ให้เพิ่มไอ้คอลลาเจนเนี่ยให้กับร่างกายให้มันไปสมูทนะฮะในผิวหนังผิวเนื้อของท่านเนี่ยเลือดระบบเลือดก็จะเดินดีนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็จะห่างไปก็นี่นะฮะเขาถึงบอกของเราเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าของดีๆเรามีให้หมดแม้กระทั่งของชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราก็มีนะครับก็บอกวันนี้นะครับบางคนบางท่านบอกว่าอุ้ยทำไมเซตนี้คุณชัดโอ้โหให้คอลลาไซด์มาเลยผมบอกแล้วฮะตอนนี้เราจะวางเป็นเซตนะ
อยากได้อะไรผมจัดให้เลยดีกว่าเซ็ตไปเขาเรียกว่าเอาตามสมควรตรงไหนเอาให้กันตามสมควรนะครับถ้าของหมดคือหมดแล้วเราก็มาทำมาใหม่เราก็ต้องสั่งมาใหม่คือสั่งในที่นี้ไม่ฟรีนะเราก็เสียตังค์เหมือนกันขอประทานโทษนะครับคอร์ไซในกล่องละ950บาทนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่อื่นเขาขายกันที 2,000 3,000 บาทบางคนบอกว่านะฮะเราให้คอร์ไซเนี่ยเป็นโปรโมชั่นนะคะขอเป็นอย่างอื่นได้ไหมคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อเป็นโปรเราก็อยากจะให้ตามโปรมากกว่าถ้าอยากได้อย่างอื่นผมก็บอกผมก็มีปิโก้ไบโอวอชใครอยากได้ชีวพันธุ์ล้างพืชผักผลไม้ซึ่งบอกกับอย่างที่คุณมันสั่งบอกว่าทำไมเขามีทางที่บอกคนนั้นเป็นโรคไตทำไมเขาไปโดนสารเคมีเพราะเขาทานผักทานอะไรไงแล้วไม่มาล้างไงล้างโดยบางทีล้างน้ำเปล่าไม่ได้อาจจะไม่สะอาดครับเราต้องมีปิโก้ไบโอวอชครับก็คือสารสกัดเอนไซม์จากพืชเหมือนกันครับเขาเรียกว่าใช้เอนไซม์ฆ่าเชื้อกันเนี่ยแหละท่านผู้ชมคะที่จริงแล้วเนี่ยบอกให้เลยนะคะว่าเราเนี่ยบางครั้ง30ปี40ปี50ปีบางครั้งเราใช้ร่างกายมาเนี่ยนะคะก็คือทำมาหากินประกอบอาชีพเลี้ยงเนื้อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวกันมาเนี่ยบางครั้งปล่อยปละละเลยร่างกายเรามาพอมาถึงหน้าเวลานี้แล้วเนี่ยนะคะเราต้องหันกลับมาแล้วจาก30ปี40ปี50ปีเนี่ยเราไม่เคยบำรุงร่างกายของเราเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องหันกลับมาบำรุงร่างกายของเราแล้วเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยมันยืนยาวเพื่อไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันถามหาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าการบำรุงร่างกายตรงเนี้ยมันก็เหมือนสโลแกนอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมให้รางวัลกับบางวันของชีวิตของเราเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นทั้งคอร์ไซไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เอ็นดีกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปนึกในใจว่าหุ้ยมันกล่องต้อง 1,850 นะคอร์ไซตั้ง950ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะเมื่องบน้อยแล้วก็ตามจำนวนไปกระปุกเดียวเป็น1กระปุกก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น1กล่องเสมอไปถูกไหมอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกก็คืออย่าขาดที่จะดูแลร่างกายของเรามีงบน้อยไปตามนั้นมีงบมากนะฮะก็ตามจำนวนไปนะและโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเขามีสโลแกนไว้อย่างหนึ่งคืออย่าหยุดสวยหาสิ่งที่บำรุงร่างกายของเราเอาไว้นะอย่าให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันไปจากเราแล้วเราเพิ่งจะมาดูแลตัวเองเดี๋ยวมันจะสายเสียก่อนแล้วอีกอย่างนึงนะเนี่ยก็จะเบรกกันนะปิดท้ายหน่อยแล้วกันผมขึ้นไปโรงพยาบาลพี่ชัดโรงพยาบาลตึกอายุรกรรมชั้น4เนี่ยนะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ไปดูได้เทียบว่างั้นเถอะในห้องเนี่ยเต็มหมดนะฮะทุกห้องมาอยู่ตรงระเบียงฮะแล้วเตียงเนี่ยระเบียงมันจะกว้างประมาณสัก2เมตรเตียงมันก็จะกว้างคนนอนได้นะแล้วมีช่องทางเดินอยู่แค่นี้ครับนี่ก็เตียงนี่ก็เตียงต่อกันมาแทบจะไม่มีที่เดินนะครับคนป่วยเยอะคนป่วยเยอะมากแล้วขอโทษนะครับคนป่วยเนี่ย อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่30ขึ้น40อัพไปยัน80ครับแหมคุณพูดไปคุณยังไม่รู้เมื่อวานผมอยู่ศูนย์มะเร็งกรุงเทพพาคุณแม่ผมไปฉายรังสีแม่ผมไปทุกวันวันนี้น้องใจพาไปฉายรังสีทุกวันก็ขอโทษฮะนั่งรอกันยาวเหยียดนะฉายรังสีแล้วโรคสาวยันคนแก่ยันคนแก่เลยครับโรคยอดฮิตโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อคนบ้านนอกวันนั้นผมเพิ่งบอกว่าวันนี้ทำไมโรคอะไรคนบ้านนอกเป็นโรคอะไรมะเร็งเบาหวานเหมือนกันเนี่ยคู่กันเลยผมก็ได้ก็ค่อยช่วยในคุณแม่ผมอะไรนะโรคทางเดินหายใจหมอก็ชมบอกว่าแหมเลือดดีมากแล้วนี่ผมว่าเฮ้ยหมอไม่รู้นี่ผมหิ้วไปให้ดูเลยผมบอกทานนี่นะอะไรคู่ดูผมบอกนี่สมุนไพรตายดีพอก็ดูเนี่ยข้างกล่องโอ้ยพี่ดีของดีหมดเลยเนี่ยทานเลยพี่นี่เลือดดีมากก็บอกฮะนี่คุยกันเนี่ยนะไม่ได้โกหกฮะแต่ผมก็เอามาก็คือไม่ได้ว่าก็ของจริงฮะคนนี้คนเป็นมะเร็งกันเยอะคุณแม่ผมก็เป็นไม่พูดถึงหิ้วขึ้นไปโรงพยาบาลเนี่ยผมถามว่าหมอจะให้ผมแม่ผมตายหรือจะให้ผมตายแล้วผมไม่อยากไม่มีทางเลือกเลยเหรอให้เราอย่างน้อยขอให้มีทางเลือกบ้างเถอะนะยาโรงพยาบาลยังต้องมีอย.ก็มีแล้วถามว่าสิ่งที่เราหิ้วขึ้นไปมันก็มีอย.มีเหมือนกันแล้วอย.มันไม่ใช่ของง่ายๆเพราะวันนี้เนี่ยก็บอกว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ครับเราก็ต้องมีสิ่งที่เราของให้กับบุปการีเราเป็นบุปการีเราก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมยังไงผมไม่สนนะผมหิ้วไปเงี้ยกินเลยที่ต่อหน้าหมอดูก็ดูเฮ้ยพี่ดีนะเนี่ยพี่นี่ของดีหมดเลยในนี้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเขาดูเห็นหมดเลยนี่ถ้าเกิดผมไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะพี่ชัดโอ้โหเอางั้นเลยผมจะสั่งเลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเป็นพวกมะเร็งเบาหวานความดันอะไรแล้วแต่เนี่ยผมจะสั่งยาสมุนไพรเนี่ยไปจ่ายยาให้คนไข้กินเลยจริงๆแล้วคุณหมอตามโรงพยาบาลเนี่ยนะผมไม่กินคอมมิชชั่นเลยทั้งสิ้น
คือคุณหมอเนี่ยบางทีให้ยานอกเหนือจากที่ตัวเองสั่งที่โรงพยาบาลแต่คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะแนะนำได้แนะนำได้แต่อยู่ที่ว่าผลิตภัณฑ์คือว่าวันนี้นั้นเนี่ยคุณหมอจะแนะนำหรือเปล่าคือวันนี้สิ่งดีๆอย่าแอนตี้กันเองเลยถูกต้องสิ่งดีๆซึ่งเขานำมาแล้วคนเขาหายกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยพยายามสนับสนุนหน่อยดีครับโดยเฉพาะสมุนไพรเนี่ยนี่ผมบอกตรงๆเลยสมุนไพรเนี่ยของไทยหรือของที่มาจากจีนต้องเป็นของแท้นะเอามาแล้วก็มาทำกันแล้วทำให้คนเนี่ยอายุยืนสมัยเขาบอกว่าขออายุยืนเป็นหมื่นปีกันเดี๋ยวไม่นานเนี่ยผมจะเขียนข่าวขึ้นเว็บไซต์ผมจะเอาให้ระเบิดไปเลยอยากฟ้องมาผมเขียนข่าวเองนี่คือข่าวนะเดี๋ยวผมมีภาพมีอะไรให้ดูหมดคุณไม่ต้องห่วงนะของผมดูได้ของผมมีทุกเช้าทุกค่ำผมจะเขียนข่าวผมหน้าเฟซแล้วผมจะนี่ปล่อยดูได้บอดให้หมดเลยไปดูนะเราสร้างสรรค์กันเราสร้างสรรค์กันเพื่อให้รู้ว่าวันนี้มันก็ต้องมีอย่างน้อยๆให้เป็นเสรีชนมั่งนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันแล้วกันแหมวันนี้เขาเรียกว่ายาวๆยาวใหญ่ยาวใหญ่อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับนาทีทองนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND ทั้งกล่องสีเขียวและกล่องสีฟ้าเม็ดอมคิดสลิปครับปิโก้ไบโอวอชครับคอร์ซายนะครับเกี่ยวกับผิวพรรณนะสบู่ ND Enzyme Soap ครับผงสีฟันทงอียาดมคุณหนึ่ง ND นะครับแล้วก็ขวัญใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวเกษตรกรกสิกรรมทั้งหลายนั่นก็คือครับสารปรับปรุงดินฟูจิฮิวเมดฟูจิเอ็กซ์ต้าและฟูจิพลัสนะครับวันนี้ครับเรามีให้หมดทุกอย่างครับของทุกชิ้นวันนี้เรามีของสมนาคุณนะครับเราใช้ของสมนาคุณโดยอะไรครับนี่แหละครับก็คือของที่ของเราของบริษัทบุญวิเศษเราเนี่ยแหละของช่องเรานี่ครับ NBTV ครับนะครับวันนี้ท่านใดสนใจโทรเข้ามาครับ02-969-0901ถึง04ครับเบอร์มือถือก็0872588887 0810002002 0839188889แล้วก็0814000089 SMS 4689876นะครับวันนี้สนใจนะครับเกี่ยวกับสุขภาพของเราสำคัญที่สุดวันนี้อย่างที่เราเล่ากันมาตั้งแต่เบรกแรกกันว่าที่โรงพยาบาลคนก็แน่นโหแน่นจริงแน่นหมดนะครับถ้าวันนี้จะบอกกันตามตรงถ้าไม่มีโครงการ30บาทรักษาทุกโรคถูกต้องเลยบอกให้เลยครับบอกให้ประชาชนเสียชีวิตอีกเท่าไหร่ไม่ใช่เสียชีวิตระหว่างที่ก่อนเสียชีวิตเขาถามว่าประชาชนจะเป็นหนี้อีกเท่าไหร่แล้วเสียชีวิตอีกเท่าไหร่เยอะมากถ้าไม่มี30บาทรักษาทุกโรคแล้วกับไอ้คนที่บอกว่าจะยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยไอ้คนๆนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นคนไทยคุณคิดดูนะครับโรงพยาบาลศูนย์แต่ละจังหวัด77จังหวัดจะมีโรงพยาบาลใหญ่1จังหวัด1110ที่เหลือยกเว้นกรุงเทพยกที่เหลือจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอพวกสถานีอนามัยให้ประจำอำเภอก่อนแต่ละอำเภอก็จะมีหมออยู่คุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ขอประทานโทษนะครับตึกอายุรกรรมมีหมอกี่คนมีกี่คนนะให้ทายหมอไม่เกิน3หมอจริงๆเลยนะหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่ครับคนเดียวหมอตรวจทั้งตึกมีอยู่คนเดียวเห็นป่ะอาจารย์หมอครับแล้วก็มีแพทย์อาสาที่เหลือก็เป็นผู้ช่วยที่เหลือเป็นช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยมั่งอาสามั่งแล้วคุณคิดดูถ้าคนนอนที่จะรอตรวจลงตรวจเลือดตรวจนู่นจะมาดูแต่ละคนแต่ละคนจนหมดนี่เรื่องจริงผมสงสารหมอแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขไม่ผลิตหมอออกมาเยอะมีฮะคือกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถที่จะผลิตหมอได้แต่หมอนะส่วนมากถ้าจะไปอยู่กับโครงการแล้วก็จะผ่านตัวเองไปเป็นเอกชนซะเยอะเออแต่โรงพยาบาลเอกชนมีเยอะครับเอกชนนั่งนั้นประจำห้องเดินชนกันให้โอ้โหและอย่างเอกชนเนี่ยเขาก็จะคืออะไรอ่ะคือจะแยกไปเลยอันนี้คืออายุรกรรมหูตาคอจมูกลำไส้ภายในนะตัวสตรีอะไรก็เขาจะแยกเลยแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลปุ๊บหมอคนเดียวทุกช่างคืออย่างนี้รวมมิดลองคิดดูนะถ้าเกิดหมอออกเวรไปเนี่ยก็เหลือแต่พยาบาลเฝ้าคืออย่างนี้ผมจะบอกให้ก็ต้องรอเขาถึงบอกว่าให้รอจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลักสาเหตุสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างรากฐานที่ดีเขาเรียกปลูกฝังในสิ่งที่ดีนะครับว่าคือวันนี้ถ้าทำเพื่อประชาชนและประชาชนและชาติคนที่บอกเป็นหมอเรียนจบมั่งสูงผมว่าเขามีจิตอาสาที่เขาอยากมาทำแต่ผมว่าเขาเบื่อระบบของผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าอันนี้สำคัญระบบของผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเพราะว่าพอได้ระบบแบบนี้มาระบบที่ไม่ยุติธรรมมั่งระบบที่ดันเมฆมั่งมันเหมือนกันนะทุกที่ฮะ
ไม่ว่าจะเป็นระบบราชการหรือระบบไหนถ้ามันไม่มีความยุติธรรมแล้วบอกเลยครับคนรุ่นใหม่เขาก็เบื่อเอื่อมละอาเขาทำอะไรครับเขาก็ไปตั้งเองเป็นเองเขาก็ตั้งเปิดเองทำเองดีกว่าเขาถึงบอกไงว่าระบบราชการเนี่ยที่เขาว่ามันเชื่องช้ามันนู่นเนี่ยเขาก็รับได้ยังไงมันก็เป็นระบบราชการอย่างนี้รับได้แต่ความไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่ไอ้ระบบนิสัยคนของคนที่เป็นผู้นำในองค์กรนี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่เขาจะรับกันไม่ได้และอยู่กันไม่รอดแต่ทีนี้เอาอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมหมอมันน้อยจังนะครับสอบที่เขาสอบหมอเนี่ยสอบเขาเรียนหมอใช่ไหมที่มีการสอบเรียนแพทย์สอบเรียนแพทย์เนี่ยฮะปรากฏว่ามันมีการทุจริตคนอยากไปเป็นหมอก็มีเยอะๆนะแต่ว่ามันสอบแล้วมันไม่ได้คุณภาพจริงจริงต้องหาวิธีการทุจริตก็นั่งมานั่งนึกว่าทำไมคนตายบ่อยจังเลยโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วกันกรุงเทพนะริมแม่น้ำเนี่ยเอาพูดง่ายๆคนเจ็บท้องอยู่ดีๆขายส้มตำอยู่ดีๆฮะปรากฏว่าเข้าโรงพยาบาลไป15วันถ้าตายห่าเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเหมือนที่เขาเคยคิดเนี่ยโรงพยาบาลใหญ่ในเมืองแถวโรงพยาบาลสงฆ์ไปสูบเลือดสูบเนื้อเขาไปตรวจจนไม่มีเลือดอ่ะก็ตายห่าสิครับจะเหลืออะไรอ่ะยังหาเขาเรียกหาเหตุไม่เจอวิจัยไม่เจอทั้งที่ยาสมุนไพรดีๆมีไม่เอาไปกินแม่ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อฉันต้องเชื่อยาทำไมต้องเลือดสเตียรอยทำไมล้นเก้ารัชกาลที่ห้าพระองค์ท่านเนี่ยทำไมเชื่อยาสมุนไพรไทยอ้าวอันนั้นสมัยนั้นอยู่คู่กับคนไทยอ่ะใช่อยู่คู่กันมานานแล้วคนสมัยนั้นนะแข็งแรงนะครับร้อยปีตายร้อยปีตายนะครับเดี๋ยวนี้ครับ50ปีไปแล้วมะเร็งแดกบางคน40กว่าปีมะเร็งแดกตายแล้วครับเอาจริงๆเบาหวานมะเร็งอ้าว2วันก่อนลืมเล่าเพื่อนผมน้องชายเพื่อนผมเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนธัญรัตน์น้องชายเพื่อนเพื่อนของน้องชายใช่มั้ยเพื่อนผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนธัญรัตน์ครับตัวเขามีน้องชายทำงานอยู่โรงพยาบาลนั่งทำงานฝนตกอยู่ทำงานน้องชายเขาเป็นเบาหวานนะเป็นเบาหวานอยู่โรงพยาบาลนะเป็นทำงานโรงพยาบาลด้วยเป็นเบาหวานนะครับแล้วฝนตกลงมาเป็นไข้ก็มาเข้ามาเป็นเบาหวานด้วยแล้วมันเหมือนกับช็อกน้ำตาหรืออะไรไม่ทราบเสร็จแล้วคุณเชื่อไหมว่าก็อยู่เป็นไข้ทำงี้แล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยเผาไปแล้ววันนี้เผาวันนี้ไม่ได้ไปง่ายฟังแล้วเหมือนมันง่ายง่ายมากเลยนะง่ายตายเมื่อวันศุกร์ฮะคือวิธีการที่ใช้ชีวิตเนี่ยคือพอเสียชีวิตอย่างนี้ฟังดูมันเหมือนง่ายแต่มันคงจะสะสมมาโดยที่ดูแลร่างกายก็นี่ก็เมื่อวานผมได้คุยกับเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยอาจารย์เป็นไงอย่างนี้บอกก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะไอ้หามันเป็นปุ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้มาปุ๊บพอเป็นทีเดียวปั๊บไปโดนฝนโดนปุ๊บเป็นนี่มันปั๊บไปเลยติดเชื้อในอายุเท่าไหร่อายุ50ง่ายง่ายนี่อายุ50ก็นี่ไงโอ้ยแล้วทำไมโรงพยาบาลผมเลยบอกว่านี่ฮะยังใช้ชีวิตได้อีกนานเลยก็เลยถึงบอกอันนี้ไปแล้วปุ๊บปั๊บง่ายเกินเขาเป็นเบาหวานอยู่นะเบาหวานมันอยู่กันเป็น10-20ปีเอาแค่คนทำงานโรงพยาบาลผมนี่ถ้าเล่าเรื่องหมอเลยคือผมไปอ่านบทความผอ.โรงพยาบาลพญาไท2เนี่ยนะคนเป็นหมอผ่าตัดหัวใจคนอ่ะคนเป็นเส้นเลือดอุดตันในหัวใจเนี่ยนะใบพัดใบพัดต้องผ่าตัดต้องอะไรเนี่ยนะฮะหมอบอกเลยคุณอยู่ได้5ปีคุณอยู่ได้แค่5ปีนะคนที่ผ่าตัดเนี่ยนะแต่นอกจากฝีมือดีๆหน่อยอาจจะอยู่ได้10ปียังไงคุณต้องตายแน่อันนี้หมอพูดนะเสร็จแล้วหมอคนนี้นะพอโรงพยาบาลไทยนะครับเขาบอกว่าอดีตนะ ตัวเองก็ผ่าตัดคนอื่นเขาแล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเป็นซะเองอ๋อทีนี้มาเป็นเองละเป็นโรคหัวใจเองเลยฮะหัวใจที่ว่าคือเส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันไขมันนะครับหมอเขาบอกว่าไงครับนี่กินกาแฟใส่นี่ดิใช่เปล่าคอฟฟี่เมดกาแฟคอฟฟี่เมดเนี่ยคอฟฟี่เมดกินเพียงกินได้ฟังหมอจะเป็นงี้จะกินกาแฟกับใส่คอฟฟี่เมดกินพวกผัดจืดๆแล้วที่ผัดด้วยน้ำมันพืชทั้งหลายเนี่ยนะฮะหมอบอกอย่างนี้เลยเขาบอกว่าผมไม่ยอมขึ้นเขียงให้รุ่นน้องนี่ผ่าตัดผมแน่แล้วเขาก็ไม่รู้จะหาวิธีการรักษายังไงเขาจนเขาไปท่องต่างประเทศไปหาวิธีการรักษาปรากฏว่าไปได้วิธีแบบโบราณมากพี่ชัดนี่ขนาดไปต่างประเทศได้วิธีโบราณใช่โธ่เพราะเป็นคนเจอต่างประเทศเขาเป็นโรคเนี้ยเขาหายเขาไปกี่เดือนรู้ไหมสามเดือนสามเดือนหายจากการเป็นโรคหัวใจทำอะไรง่ายๆเลยงดอาหารที่มีมันเยอะๆมันเยอะอาหารทอดพืชผักผลไม้นะครับผลไม้เนี่ยนะฮะผลไม้ที่มีเขาเรียกว่าตัวอะไรเยอะๆนะ
ปั่นเป็นน้ำเลยฮะเวลาคุณจะดื่มน้ำดื่มน้ำผลไม้แทนเหมือนที่เราให้ท่านดื่มคนละทราย อย่างนี้เลยครับคุณดื่มคนละทรายทุกวันทุกวันทุกวันแทนน้ำเปล่านะฮะคุณใช้ระยะเวลา3เดือนคุณเป็นโรคหัวใจคุณเป็นเส้นเลือดอุดตันเนี่ยนะคุณจะหายเสร็จแล้วออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงปฏิบัติได้3เดือนนะครับกินข้าวข้าวกินได้ปกตินะครับกินน้ำพริกกินผักผักต้องล้างด้วยปิโก้ก่อนนะผมบอกก่อนนะต้องอธิบายอย่างนี้นะต้องล้างด้วยปิโก้ก่อนนะครับเศษผักที่เหลือเอามาปั่นเป็นน้ำผลมาเป็นน้ำผักทุกอย่างไม่มีการปฏิบัติ3เดือนหมอบอกว่าผมหายจากการเป็นโรคหัวใจไม่ต้องผ่าตัดนะครับแล้วโรคเบาหวานที่เขาเป็นหลังจากกินไอ้กาแฟใส่ครีมเทียมมานานๆเนี่ยนะกินมา20กว่าปีนะครับกินกาแฟดำมากินกาแฟดำแทนกินกาแฟดำอย่างเดียวครับแล้วเขาหายจากการเป็นโรคหัวใจทุกอย่างสมบูรณ์หมดทุกอย่างเขาเลยไปตั้งคลินิกบำบัดขึ้นโดยไปได้ความคิดมาจากต่างประเทศเห็นไหมไปต่างประเทศแต่ว่าไปเอาวิธีรักษาแบบโบราณมาใช้อ่ะทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับหมอคนนี้ยังอยู่นะฮะแต่บอกเลยว่าพอพูดไปทั้งหมดเนี่ยกลับมาที่วกมาที่พวกเราเนี่ยบอกไม่ต้องไปต่างประเทศเพราะว่านี่เลยมันอยู่ในยาแคปซูลสมุนไพรตายดีกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าเรียบร้อยแล้วอยู่หมดสั่งได้เลยเพราะเป็นสมุนไพรล้วนๆนี่เนี่ยพูดนะบางคนเนี่ยนะไปซื้อเฉพาะอะไรนะเขาบอกว่ากระปุกนึงเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือใช่ครับเห็ดลิ้นจือมันมีอย่างเดียวแต่เขาสรรพคุณมันรู้อยู่แล้วนะฮะแต่คุณหารู้ไหมว่าเห็ดลิ้นจือมันได้เฉพาะบางอย่างเท่านั้นแต่ยาสมุนไพรตายดีเนี่ย22ชนิดที่เอามาผสมกันนะครับแต่ละชนิดมันก็จะมีวิธีการรักษาโรคแตกต่างกันเอามากวนเข้ากันเอามาเคี่ยวเข้ากันแล้วมาเป็นยาแคปซูลสมุนไพรตานดีแล้วเวลามันไปบำรุงร่างกายเนี่ยมันก็บำรุงไปต้านเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มันจะเกิดโรคอะไรต่างๆเพราะคนในตัวร่างกายคนเราเนี่ยมันมีโรคอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภูมิคุ้มกันคุณมันกดไม่ออกมันมีเชื้อกันหมดมีเชื้ออยู่แล้วนะมีเหมือนกันหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าภูมิต้านทานใครนั่นดีกว่าใครแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกฮะวันนี้ที่เรามากล่าวเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่สุขภาพเพราะว่าได้ประสบผมนี่ได้ประสบการณ์มาทุกวันจันทร์ผมนี่เวรผมเข้าเวรทุกวันจันทร์วันจันทร์ผมต้องพาคุณแม่ผมไปฉายแสงเหลืออาทิตย์สุดท้ายคืออาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าเนี่ยก็จะครบวันอังคารไงถ้าหมอตรวจว่าเลือดโอ้โหทุกอย่างดีหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างแหมเลือดดีมากถ้าดีมากนี่ผมโอเคแล้วแฮปปี้ก็อยู่ได้อีกอะเขาบอกว่าดูแลไว้เถอะครับคนเขาเรียกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เรานะครับเราเป็นลูกได้ดูแลท่านไปเถอะครับนะครับอย่าไปบอกครับว่าอยากเวลาที่ผมไม่อยากเห็นสภาพอะไรรู้ไหมฮะพอจัดงานว่าบางคนคุณแม่เสียคุณพ่อเสียไปแล้วมันนั่งร้องผมร้องไห้ข้างลงแล้วเคาะอย่าเลยฮะเพราะโปงคุณแม่พ่อกินน้านี่เอานี่ของเจ้าของพ่อแม่อันนี้ของเจ้าของแม่นะอย่าเอ็นดีมาฟังอย่าไปบอกผมไม่ต้องเนี่ยแม่บอกมึงไปคือจริงๆแล้วนะตอนกูอยู่ไม่ให้กินคือจริงๆแล้วอยากจะฟังนะไหนๆคุยถึงคุณพ่อคุณแม่จริงๆนะเท่ายามแก่เนี่ยดูแลกันนะให้ไปนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเด็กเด็กเนี่ยเวลาที่เราถามแม่นี่อะไรอ่ะแม่ก็บอกว่าไอ้นั่นคือตอบไปร้อยครั้งแต่แม่ก็ตอบลูกเนี่ยก็จะถามร้อยครั้งแม่ก็จะตอบร้อยครั้งเรานึกย้อนกลับถามกลับไปว่าเวลาที่แม่เราแก่ๆแล้วเนี่ยนะเวลาเขาถามย้อนถามกลับมาเราสี่ห้าครั้งอย่าไปนึกลำคาญให้นึกถึงตอนเราเด็กที่เราพูดกันหลายครั้งแล้วเวลาที่เราเล็กๆเด็กๆเนี่ยนะเราถ่ายอุจจาระเนี่ยถ่ายฉี่ถ่ายเลือดถ่ายละถามว่าคนที่เช็ดก้นคุณคนที่ล้างก้นคุณเนี่ยคือใครคุณพ่อคุณแม่อ่ะก็ใช่คุณพ่อคุณแม่ถึงเวลาที่คุณเนี่ยก็ต้องย้อนกลับเอาตรงเนี้ยนะก็ย้อนกลับไปดูแลท่านตรงนี้เพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันก็เหมือนอะไรก็คือเหมือนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะจาก12เนี่ยมันก็คือไป70 80ทีนี้มันก็จะวนกลับไปที่เลข1เลข1ก็หมายถึงตอนเราเกิดถูกไหมตอนที่เรายังเป็นวัยเยาว์เหมือนกันคนแก่ก็คือพอคุณพ่อคุณแม่เราก็จะกลับไปเหมือนวัยแก่ก็คือลุกขึ้นถ่ายเองอะไรไม่ได้มันก็ต้องเป็นที่คุณลูกเพราะนั้นผลบุญที่คุณทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลบุญที่คุณเนี่ยทำไว้ค่ะพอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยบุญนั้นมันจะตกกับคุณที่มันไปตกกับคุณเพราะอะไร เข็มนาฬิกามันก็จะทวนกลับไปที่ลูกคุณก็จะไปดูแลคุณกลับไปอีกครับก็ดูแลเอาใจใส่กันอย่างพี่ชัดพูดถึงดูแลแม่ใช่ไหมมีคือมีพ่อผมเสียแล้วผมจะดูแลพ่อคือดูแลพ่อดูแลคนไข้นะคือพ่อเนี่ยไม่สบายเนี่ยเชื่อไหมมาเล่าได้ไหมมีสายรออยู่มีก็ต้องรอนานอุ้มพ่อไปขี้เสร็จแล้วไม่พอนะล้างก้นอีกไปถ่าย
ล้างก้นอาบน้ำสระผมแปรงฟันให้ด้วยเรียบร้อยทำเหมือนตอนที่เราเขาทำให้เราก็เหมือนกันเนี่ยจริงๆผมได้มีโอกาสดูพ่ออยู่ประมาณปฏิบัติปฏิบัตินะปฏิบัตินะประมาณสัก17วันผมนี่ไม่ได้ปฏิบัติตอนอยู่โรงพยาบาลศิริราชแค่นั้นนะพ่อผมเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กับพ่อเลิกกันมาตั้งนานแล้วกับแม่ผมแล้วผมอยู่กับแม่ไปได้ปฏิบัติตอนที่แกจะเสียวันเดียวคือซื้อเราเพิ่งรู้เสร็จแล้วก็ไปป้อนข้าวให้แกกินป้อนงาเงาะกระป๋องพอป้อนเงาะกระป๋องก็กลับมาสอนหนังสือเพราะนั้นเป็นครูอยู่พอมาสอนหนังสือกลับมาพออีกวันนึงเขาโทรศัพท์มาเขาบอกพ่อเสียแล้วแล้วไปได้อีกทีคือไปปิดตาให้แต่งตัวให้เท่านั้นเองนะเอ้าเดี๋ยวเรารับสายฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากไหนครับผมนวมิน93นะวมิน93แหมใกล้ๆพี่เทพพี่เทพอ๋อวันนี้พี่คุณชัดครับขอสั่งยาหน่อยได้เลยสั่งอะไรเอ่ย ND เขียว1ครับแล้วก็ลูกอมอ่ะเม็ดองคิสลิปคิสลิปกล่องนึงกล่องนึงแล้วก็อะไรอย่างนะเค้าเรียกสายตาอ๋อดีคอนแทควันนี้หมดไม่มีเลยก็3อย่างดีคอนแทคหมดครับพี่ก็เมื่อไหร่เดี๋ยวมาจะมากันยังไม่รู้แจ้งเดี๋ยวจะแจ้งพร้อมกันหรือจะมายังฮะตอนนี้ยังหมายถึงคุณชัดว่าครับจะมาพร้อมกันหรือว่าจะมาทยอยมาก็เดี๋ยวเอามีND กับคิสลิปก่อนนะนะครับแล้วมีอะไรแถมให้บ้างวันนี้ก็เหลือเดี๋ยวทั้งND กับคิดสลิปใช่ไหมครับผมมาดีคอนแทคด้วยดีคอนแทคไม่มีฮะดีคอนแทคพี่สั่งกี่กล่องอะคะ1กล่องก็เอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงแต่ว่าจะส่ง ND กับเม็ดอมไปก่อนนะได้โอเคก็เดี๋ยวยังไงก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมีปิโก้ไบโอวอชให้1นะครับนะชีวพันธุ์ล้างพืชผักผลไม้นะครับไม่เป็นคิดสลิปไม่ได้เป็น ND 2กล่องนะก็ให้เอาปีโก้ไบโอวอชไปครับนะ1นะแล้วก็มียาดมยาดมให้อีก1แล้วก็ผงฟูจิฮิวเมดให้2กระสอบครับขอบคุณได้เลยนะขอบคุณครับจัดไปเลยเหมือนกันให้คุณอะไรพันศักดิ์มาส่งก็ได้ครับนะคุณพันศักดิ์โทรนัดได้ได้ออกไปใกล้ๆกันได้ทุกเวลาโอเคผมไม่อยู่เมียรับแฟนจ่ายแทนอ๋อได้เลยนะได้เลยโอเคครับตามนี้นะพี่กำลังใจให้ครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณมากโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็มีปีโก้นะฮะถ้าวันนี้สั่งคิดสลิปกับนี่ก็เป็นปีโก้เราถือว่าวันนี้เนี่ยของที่เราเนี่ยให้ไปไม่น้อยนะฮะครับเราให้ไปไม่น้อยครับเป็นของเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงแล้วก็เป็นของเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าของเราที่บ้านเรานะครับก็ถือว่าก็เป็นก็บอกว่าเป็นสื่อที่เขาบอกว่าประสานใจเพื่อคนไทยทั้งประเทศและเป็นสื่อเดียวนะฮะที่บอกว่าเขาเรียกว่ามีของสมนาคุณให้เหมือนกันเลยให้กันแบบไม่มีใครทำละบางคนบางท่านก็บอกหมดเงินอย่างนี้หมดเงินอย่างนั้นซื้อนั้นแต่ของเรามีของสุขภาพให้ได้ตรงนี้ของสมนาคุณก็เป็นของสุขภาพกับร่างกายหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับช่องของเรานี่ก็บอกเลยครับตอนนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณนะในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์มานี่ถึง2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์นี้ว่าของเราเนี่ยวิกฤตการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันแย่มากนะครับแล้วโดยเฉพาะหลายๆช่องนะวันนี้มีน้องมาสมัครงานครับนะครับมาสมัครงานบอกเลยผมถามเลยว่าอยู่ช่องไหนมาอยู่ไปอยู่มาบอกอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เอาทำไมถึงออกปิดหมดแล้วครับนี่เขาพูดตรงๆเลยฮะ17ช่อง17ช่องปิดหมดครับเกลี้ยงเลยก็ที่ผมบอกไงปิดเพราะอะไรรู้ไหมปิดเพราะออยนี่แหละไม่ฮะแล้วเชื่อไหมว่าเศรษฐกิจพอปิดแล้วเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วคุณรู้ได้ไงว่าตรงนี้จะรับอีกวิกฤตตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเรานี่ก็เต็มที่เหมือนกันนะครับการจะรับคนเข้าทำงานการรับเราก็ต้องพิจารณากันอีกไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆปั๊บโอ้โหตอนนี้นี่แล้วยิ่งรู้ข่าวหลายๆที่เนี่ยปิดตัวลงขนาดคนที่บอกว่ามาแบบก็โอ้โหอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของสื่อดาวเทียมไม่ใช่ถือดิจิตอลนะว่าเป๊ะนะสลบเลยครับเป็นหนุมานคุกฝุ่นเขาเรียกว่าเป็นยุทธการในการยึดดาวเทียมผมบอกให้เลยครับกระซิบมาอย่างนี้วันนี้ก็ถึงบอกนะครับว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับผู้ที่มีอุปการะคุณพวกเราครับเรายืนหยัดกันอยู่อย่างนี้ได้ก็เพราะพวกท่านที่ดูรอชมพวกเราเนี่ยแหละฮะให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจและเป็นแรงใจให้เรามีพละกำลังมีแรงที่เราจะทำงานต่อไปดีๆครับสร้างสรรค์แต่สิ่งผลงานดีๆชิ้นดีๆครับพร้อมกับทีมงานเราหลายๆคนเนี่ยฮะอยู่กันอย่างนี้ก็บอกเลยครับว่าบางครั้งนี่เราต้องบอกกันเลยครับว่าเราอยู่ด้วยความรักกันมากกว่า
นะครับรักในอาชีพรักในอุดมการณ์รักในจิตวิญญาณมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งไหนอันไหนผิดพลาดพังประการใดหรืออาจจะมีการทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นน้องๆส่งช้าไปนิดนึงหรือยังไงก็แล้วแต่อันไหนขาดตกบกพร่องก็ต้องกราบขออภัยนะฮะก็ผมก็ยอมรับไปมาในหน้าที่นี้ครับขออภัยทุกๆท่านบางทีการบริการไม่ทั่วถึงนะครับการรับสายเหมือนกันรับช้าบ้างเสียงบางทีอาจจะเหนื่อยบ้างแต่ยังไงก็ต้องได้ทุกคนนะฮะแต่ยังไงก็ขอกราบขออภัยครับบางคนบางท่านก็อาจจะเหนื่อยกันบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับอภัยกันนิดเดียวนะครับเหมือนกับบ้านเราเนี่ยฮะถ้าเกิดการให้อภัยกันแล้วเกิดการที่มานั่งนับกันใหม่แต่ไม่ใช่ใส่อารมณ์อย่างเดียวเอาไหมท้าทายกันอีกเอาไหมออกมาดิออกมาดิมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะนะครับเพราะเขาเขารู้แล้วครับว่าเรามันประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับถ้าอารมณ์เสียกันทั้งหมดก็นะหัวอารมณ์เสียก็ไปหมดเหมือนกันนะแย่ yeah, นะนะเอาครับวันนี้ยังไงก็หมดเวลาอีกแหมตามเวลาเป๊ะแต่เราก็วันนี้พูดกันยาวๆนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันดีๆครับนะครับอันไหนที่ผิดพลาดพลั้งประการใดไปนะครับก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอขอบคุณ SMS ขอขอบคุณทุกเสียงทุกสายถึงสายไม่ได้แสดงก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ถือว่าผมจะแสดงให้ดูก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ